เจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังในฐานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หรือขึ้นวิทยุสังฆทานธรรม FM89.25 มิเกิดและสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญโดยการสานต่อฐานดำริต่อคือพระครูธมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อป๋าสุขสุขปัญโยมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมาพระพรจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามธรรมะก็สามารถให้โทรมาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160และจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3 บาทนิมนต์หลวงพ่อประตูตอบคุยประหยัดโยมก็ขอเจริญพรโยมวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาให้มาตอบปัญหาอะไรต่างๆที่ญาติโยมสงสัยอาตมาก็จะตอบเท่าที่ว่าตอบได้สิ่งใดที่ตอบไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนก็อาตมาก็มีโอกาสได้มาในวันนี้ก็ถือว่าก็เป็นความเมตตาของทางสถานีให้มาช่วยตอบก็ตอนนี้เป็นไงครับไปอยู่ทางวัดแล้วก็มาช่วยทางหมู่คณะส่วนกลางทางวัดหลวงพ่อนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังไปทำทางที่บ้านทางสุพรรณทางสุพรรณพอดีไปอยู่ที่นั่นก็แรกๆก็ไม่คิดว่าจะทำแล้วก็ไปอยู่ดูโยมพ่อโยมแม่อยู่โยมพ่อโยมแม่ก็ชรามากก็เลยไปดูอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นหลายปีแล้วทีนี้พออยู่ไปโยมไปอยู่นะเข้าโยมพ่อเขายกที่ให้ก็เลยทำเป็นที่พักสงฆ์เอาทำไปที่สำหรับเอาไว้ปฏิบัติเวลาพระผ่านไปผ่านมาก็จะได้ไปปฏิบัติบางทีอยู่แต่ที่จันทร์อย่างเดียวบางทีก็อยากจะไปโน่นไปนี่ทีนี้ถ้ามีที่นั่นสักที่ก็จะเอาไว้เปลี่ยนอารมณ์เวลาเบื่อทางจันทร์ก็จะได้มาสุพรรณเบื่อทางสุพรรณก็จะได้ไปอยู่จันทร์ก็เลยตอนนี้ก็เลยไปสร้างกุฏินะครับเสร็จได้ยังครับสร้างกุฏิก็เสร็จบ้างแล้วแต่ก็สร้างแบบพอไปสร้างก็ญาติโยมก็ไปช่วยกันได้ถวายสิ่งต่างๆได้ถวายเสามั่งถวายประตูหน้าต่างมั่งก็พอได้ทำไปก็ทำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณ4 หลังแล้วพอดีที่วัดกองเงินก็ให้นกดาวมาลั่งนะพอได้ตั้งว่าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ5 หลัง6 หลังนะแต่ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นศาลาศาลานะครับกำลังขึ้นศาลาชั่วคราวแต่ก็เอาทำชั่วคราวก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีทุนครับยังขาดปัจจัยอยู่ยังขาดปัจจัยอยู่แสดงว่าโยมยังไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะทำอะไรตอนนี้โยมรู้แล้วยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ยังไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยก็เลยได้นิดๆหน่อยๆก็เลยได้ไปทำแล้วก็พญาติโยมมาช่วยมากก็กำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังเริ่มทำอยู่ก็กล่าวว่าอย่าทอดพระปาในวันที่เท่าไหร่วันที่17 เมษายนเนี่ยว่าอย่าทอดพระปาวันสงกรานต์ท้ายสงกรานต์วันสงกรานต์สุดท้ายพอดีครับก็กล่าวอย่าทอดพระปาจะได้เอาทุนตรงนั้นเนี่ยมาจุนเจือจะได้มาจุนเจือสร้างศาลาได้มาทำศาลาจะได้ว่าเวลาญาติโยมไปเนี่ยก็จะได้มีที่ทำบุญมีที่ปฏิบัติถ้าไม่งั้นก็ไม่มีที่ปฏิบัติเวลาไอ้
ที่เก่าที่ทำไปแล้วก็มันเล็กครับทำไปนิดเดียวก็ทีแรกก็ไปอยู่องค์เดียวก็มาพักไปอยู่ก็ใช้ไม่มากเท่าไหร่แต่ตอนนี้พอไปอยู่นักเข้าก็มีญาติโยมมาสวดมนต์ทำวัดมาปฏิบัติแต่ตอนนี้มันเล็กไปแล้วครับมันเล็กไปแล้วมันเล็กก็เลยจะขยายให้ใหญ่ครับแต่ตอนนี้ก็กำลังขึ้นอยู่กำลังทำอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำไปได้แค่ไหนก็ทำไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีทุนก็ไวขึ้นแต่ถ้าไม่มีทุนก็ช้าหน่อยก็ตอนนี้ก็กำลังจะทำญาติโยมก็คงได้ยินนะครับที่เป็นลูกติดหลวงพ่อปาตุกตอนนี้ท่านก็ใครอยากจะมีตั้งบารมีกับท่านคือตั้งตลาพอตลาดนั้นมันเล็กไปญาติโยมมาทำบุญไม่พอใช่ไหมไม่พอนั่งไม่พอนั่งแล้วนะไม่พอก็เลยแดดร้อนนะเลยสร้างให้มันพอนะครับแล้วก็ที่นั่นร้อนด้วยแล้วก็มันทุ่งนาใช่มันแรงด้วยมีแต่ดงอ้อยมีแต่ทุ่งนามันก็เลยทำให้เราก็รู้ว่าเออก็ทำก็ทำเหมือนกันแรกๆก็ไม่ได้คิดจะเอาหรอกแต่ไม่ได้คิดจะสร้างหรอกแต่พอทำไปญาติโยมมาก็อดสงสารไม่ได้เพราะคนเท่าคนแท้ๆนั้นเขารู้ว่าที่นั่นมีทำวัดสวดมนต์มีที่นั่งกรรมฐานมีที่ปฏิบัติธรรมเขาก็เลยอยากจะมาครับอยากจะมาปฏิบัติพอเขามาเขาจริงๆก็เลยที่ไม่พอมันเล็กไปซะแล้วก็เลยคิดสร้างตอนนี้สายเข้ามานะครับสายแรกนะครับสายมาจากชลบุรีนะครับโยมตุกตาอาเจริญพรโยมมนัสการค่ะนะฮัลโหลได้ยินแล้วโยมค่ะอยากสอบถามข้อสงสัยค่ะค่ะคือว่าเวลาที่สวดมนต์เนี่ยค่ะสวดตามหนังสือนะคะสวดมนต์จะมีบทขัดนะคะจะสวดคาถาหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยจะมีบทขัดนี้เราต้องสวดบทขัดด้วยก่อนไหมคะจะมีบทขัดนะคะอย่างคาถาอะไรจะมีบทคาถาอะไรมาแทรกตอนข้างในจะมีบทขัดขึ้นมาก่อนค่ะแทรกตอนนะที่มาแทรกแล้วว่าเป็นไงมันจะบาปไหมหรือมันจะดีไหมหรืออะไรไงไม่ใช่คือว่าจะต้องสวดบทขัดก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ต้องสวดนะคะอ๋อที่จริงสวดมนต์ก็เพื่อต้องการว่าจะให้ใจของเรานี้ไปอยู่กับการสวดมนต์เราจะสวดยังไงก็ได้โยมให้สบายใจสวดเพื่อความสบายใจอ๋อค่ะอย่างคาถาลัตนสุตตังค่ะจะมีบทขัดอยู่ประมาณ4บรรทัดนะคะคือเราต้องสวดบทนั้นก่อนแล้วก็มาสวดคาถาเลยใช่ไหมคะหรือว่าไม่ต้องสวดบทขัดข้างบนก่อนก็ได้แล้วก็สวดคาถาไปเลยค่ะจะสวดได้ถ้าโยมอยากแกสวดบทไหนก็สวดได้ก็สวดมนต์ก็เป็นการว่าให้จิตใจเรามันดีเท่านั้นเองจ้ะอ๋อค่ะสวดได้ใช่ไหมคะจ้าจะสวดได้คือว่าจะแต่ส่วนใหญ่เขาว่าสวดนั่นแหละตั้งนโมเสร็จแล้วก็บูชาพระเสร็จแล้วก็สวดมนต์เมื่อตั้งนโมแล้วโยมจะสวดบทไหนก็สวดได้จ้ะถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีทางนั้นแหละจ้ะโยมค่ะปกติโยมจะสวดไปเลยแล้วโยมไม่ได้สวดบทขาดนะคะอ๋อไม่เป็นไรโยมอย่างบทสวดธรรมจักรนะคะมันจะมีบทขาดอยู่ประมาณด้านบนของบทของธรรมจักรค่ะก็ไม่ค่อยได้สวดจะสวดบทธรรมจักรไปเลยค่ะจ้าอันนี้มันขึ้นอยู่กับโยมอะโยมอยากจะสวดยังไงจ้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโยมไม่สวดก็ได้ใช่ไหมคะจ้าได้อ๋อค่ะค่ะจ้าค่ะขอบคุณค่ะวันนัสการลาค่ะจ้าวันดีค่ะก็ที่จริงสวดมนต์ก็จะสวดบทไหนก็ดีอยู่แล้วครับแล้วมันสวดเพื่อต้องการกล่อมเกลาจิตใจเราให้อยู่กับมนต์ครับก็ใจเราก็จะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นจะได้ไม่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ทำให้ใจของเราสบายขึ้นบทขัดนี้เขาคงแบบไอ้คนที่ตรวจองค์เดียวนะครับหัวข้อแต่มาตอนหลังก็มาเอเวเมตุตังแล้วตรวจพร้อมกันนี่นะบทขัดจะเอหัวข้อจะไม่ตรวจมาตรวจเอเวเมตุตังพร้อมกันเลยแกไม่ได้ตรวจตรงนั้นมาแกก็ถ้าถามว่ามันผิดไหมหรือจะนั่นยังไงก็ไม่ผิดนะก็ที่จริงไม่ผิดหรอกจะเราจะไม่ตรวจก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ตรวจก็ได้ก็ไม่เป็นไรเสียดาย
สวดขัดหมายถึงว่าสวดนำหัวข้อนำนำหัวข้อนำนำที่มีคนเดียวขึ้นต้นคนเดียวแล้วก็มาสรุปมาพร้อมกันเข้าใจแล้วก็มีสายมาจากนนทบุรีโยมเสกอาเจริญพรโยมดีครับหลวงพ่อเจริญพรโยมจ้ะหลวงพ่อครับได้ยินโยมได้ยินโยมถามมาเลยนะหลวงพ่อพระตุกก็รอฟังอยู่หลวงพ่อตอนที่ผมปฏิบัตินะครับคือสมาธิผมได้ไอ้ชักอะไรเขาเรียกฌานนะครับได้แล้วแล้วไอ้อะไรนะผมก็พูดไม่ถูกแล้วจิตมันจะรวมอะครับแล้วจิตมันจะรวมแล้วผมตกกระจายก่อนแล้วก็ถอนออกมานะครับตอนครับมันวูบลงเลยอ่ะครับผมก็ได้ตกกระจายครับเพราะว่าไม่เคยเจออืมแต่ก่อนที่จิตจะรวมนี่4 5วันนี่คือผมไม่อยากนอนเลยครับอืมปิติครับผมครับแล้วขนนี่มันจะลุกมันจะลุกขึ้นเรื่อยๆครับขนเนี่ยมันจะแล้วมันมีปิติใจมันเย็นฉ่ำนะครับ4-5วันแล้วตอนไอ้วันสุดท้ายวันที่จิตมันจะรวมอ่ะครับเข้าสู่ภวังค์ครับแล้วทีนี้ไอ้ผมตกกระจายแล้วถอนออกมาก่อนได้จิตเสื่อมเลยครับหลวงพ่อแล้วตอนนี้ก็นานนะครับประมาณสัก2เดือนได้แล้วครับก็ปฏิบัติมาอยู่แต่ยากได้เหมือนเดิมอย่างไรครับผมก็อยากได้มันอยากได้มันเดิมโยมก็ต้องกําหนดใหม่ต้องกําหนดเริ่มต้นใหม่จ้ะแล้วก็ภาวนาขึ้นไปใหม่มันรวมก็ไม่เป็นไรโยมมันขลังว่าสมาธิเริ่มเกิดแรกๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรเราก็ทําไปเรื่อยๆอะไรมันเกิดขึ้นเราก็พยายามรู้อย่างเดียวมีหน้าที่เคยรู้ถ้าตกใจก็รู้มันตกใจเราก็ตั้งสติใหม่ตั้งสติมาบริกรรมภาวนาใหม่ทีนี้พอใจเริ่มสงบมันก็จะเริ่มขนลุกขนพองหรือมีปีติบางทีก็ไม่อยากนอนมีปีติขนลุกขนพองครับอันนี้เป็นขั้นต้นไงขั้นแรกๆพอทำสมาธิพอมันเริ่มเกิดเราก็จะมีปีติมีความดีใจมีความอิ่มใจไงนะครับ4-5วันไม่นอนเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรโยมทำไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกแต่ทำไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดให้รู้อีกเดี๋ยวมันก็จะเกิดให้เห็นอีกอารมณ์หนึ่งพอมันข้ามอารมณ์นี้ไปแล้วมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับจ้าขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อจ้าแล้วก็ดีแล้วครับขอบคุณครับนมัสการครับหลวงพ่อจ้าสาธุก็มีจดหมายนะครับมาจากบ้านนะครับเขาเขียนมาว่าขอบคุณสมหมายจังหวัดน่านเขียนมาว่าถ้าเราปล่อยตัดชนิดไหนจะกินตัดชนิดนั้นได้ไหมคะคือปล่อยตัดปล่อยปลาดุกเนี่ยเราจะกินปลาดุกได้ไหมหลวงพ่อที่จริงนะถ้ามันไม่มีชีวิตมันก็ได้หมดแหละแต่ว่าถ้ามันมีชีวิตมันก็ไม่ได้ทุกอย่างนั่นแหละก็ว่าเพราะว่าที่ไม่มีชีวิตนี่ก็เหมือนว่าไม่มีเจ้าของแล้วเป็นธาตุดินไปแล้วเป็นธาตุดินไปแล้วเราก็จะกินอย่างไหนก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ที่ขอห้ามนี่หมายถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตที่มีชีวิตอยู่ที่ยังเป็นอยู่ไปฆ่าเขากินอย่างนั้นก็อย่างขอห้ามอย่างนั้นถ้ากินอย่างนั้นแล้วก็จะผิดศีลก็มีสายมาจากสุพรรณบุรีนะครับโยมสมจิตเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมสมจิตขอมาตรการหลวงพี่สุขของจำได้นะครับหลวงพี่สุขจ้าจะเจริญสุขจะว่าไงโยมว่าไงจ้ะโยมว่าไงจ้ะที่ไปอยู่ตรงที่วัดที่ไอเนี่ยที่ก่อสร้างใหม่นี่ครับหลวงพี่สุขไปนี่ผมเปิดวิทยุฟังทุกวันแล้วอันนี้พอดีหลวงพี่สุขไป
โฆษณาก็เลยอยากคุยกับลูกพี่สุขนิดหนึ่งครับได้เลยนะได้เลยลูกพี่ลูกพี่ได้มีไปอยู่ไปให้ธรรมะสว่างใจกับญาติโยมพอดีผมก็เลยได้ฟังลูกพี่สุขโอ้จำได้ก็เลยว่ามีเบอร์เลยโทรมาคุยกับลูกพี่ด้วยครับได้ยินไหมลูกพี่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่รอฟังอยู่ลุงพี่เมื่อไรมาที่ไอ้เนี่ยที่สร้างใหม่วัดที่บุญสำลิดที่บุญสำลิดบุญสำลิดจ้าชื่อมาครับชื่อบุญสำลิดที่จริงเมื่อคืนก็ไปพักอยู่ที่นั่นนายโยมวันนี้ก็เพิ่งมาสังฆทานวันนี้โอ้ลุงพี่เพิ่งไปถึงครับไปอยู่ไปบ่อยตอนนี้ไปบ่อยก็เดี๋ยวก็ไปอีกอย่างครับเนี่ยผมก็ยังเพื่อจะไปทำบุญกับหลวงพี่ก็หลวงพอดีเนี่ยได้มาฟังธรรมะสว่างใจก็เลยว่ามีเบอร์เนี่ยยังไปคุยกับหลวงพี่เมื่อไรจะมาจะไปทำบุญด้วยว่าช่วงนี้ไม่ได้ว่างเลยไปพอดีมีงานบ้างก็เลยไปทำงานวันนี้ว่างเลยจะไปทำบุญที่บุญไอ้ที่นักส่งที่เนี่ยพอดีหลวงพี่มาไม่ได้ครับเดี๋ยวก็เรียกเขาไปจ้ะเดี๋ยวก็ไปวันนี้ก็ไปคืนนี้ก็ไปคืนนี้ก็ไปเขามีตามมาประจำอยู่นี่แล้วครับไปมาใหม่อยู่จ้ะครับโอ้ไปมาครับงั้นมาตรการละครับพี่นะได้จ้ะในจดหมายมานะครับจากคุณนุชจังหวัดน่านนะครับเขาเขียนไว้ว่าลูกดื้อและติดยาแม่จะช่วยแก้ไขได้อย่างไรครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ลองให้เข้าไปวัดเขาจะไปไหมล่ะแล้วก็ไปวัดไม่ได้มันก็แก้ไขไม่ได้เข้าไปวัดก็จะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าของเสียนี่จะทำให้ดีขึ้นมามันก็ยากเหมือนกันแต่ก็ต้องอาศัยเวลาอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังเด็กอยู่มั้งยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่นะเพราะเด็กถ้าอยู่ในวัย14-15นี่ก็กำลังเลี้ยงยากอยู่ก็ธรรมดาผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ก็ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายลองผู้ชายลองมาบวชเนนดูก็ลองถ้าเป็นผู้ชายก็เอามาบวชเนนลองให้มาฝึกดูที่วัดดูมาเจอพระมาเจอเพื่อนที่ประพฤติปฏิบัติดีก็แล้วเขาอาจจะกลับตัวได้มันก็ได้ก็โยมได้ยินกันหลวงพ่อลองมาบวชเนนดูนะเนี่ยวันที่26-27เนี่ยมาสมัครดูอยู่ได้ก็อยู่นะหลวงพ่ออยู่ไม่ได้ก็ครับแค่นั้นแต่ให้มาอยู่ไกลๆก็ดีให้ไกลบ้านจังหวัดน่านก็อาจจะน่านก็อาจจะมาฝึกก็ได้เพราะว่าอยู่ไกลบ้านจะไปก็มันก็คิดยากหน่อยคิดหน่อยเพราะมันไกลอ่ะแต่ถ้าหากว่ามาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ลองฝึกดูข้างๆบ้านก็ได้ที่ไหนที่เขาประพฤติเขาปฏิบัติเขาอบรมเด็กก็ลองเอาไปดูเผื่อเขามีบุญมีกุศลเขากลับตัวได้ก็อาจจะดีได้ แต่ส่วนมากก็ยังยี่แหละโยมเวลาไม่ดีก็มาส่งมาให้พระ พระบางองค์บางทีก็ฝึกได้แต่บางทีก็ฝึกไม่ได้ที่ฝึกได้ก็ดีไปแต่ฝึกไม่ได้ก็นั่นก็เป็นกรรมของเขาเราก็ต้องทำใจทำไงได้แล้วก็ถ้าเขาเอาดีไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ก็ต้องให้ทางอื่นก็ช่วยก็ตอนนี้สายก็ยังว่างอยู่นะครับถ้าสายว่างเดี๋ยวอาตมาก็ใช่หลวงพ่อท่านคุยเรื่องการปฏิบัติเริ่มต้นนะครับการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราดีขึ้นหลวงพ่อว่าเราจะได้นั่งสมาธิเริ่มต้นเราจะทำยังไงครับคนที่ไม่เคยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่ไม่เคยก็ลองต้องถ้าเขามีบวชที่ไหนแล้วก็ลองไปฝึกดูลองไปปฏิบัติดูเพื่อต้องการแนวทางเพื่อต้องการแนวทางก่อนทีนี้ถ้าเขาสอนเรามาแล้วเรารู้วิธีประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็มาทำที่บ้านเราได้เอามาฝึกที่บ้านเราได้มันก็ดีอย่างเพราะว่าฝึก
ฝึกใจของเราเนี่ยจะฝึกให้สงบเนี่ยมันที่จริงจะว่าทำยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกถ้าเราทำมันยากตรงที่เรายังไม่ได้ทำแต่เราก็ต้องแรกๆเราก็อาจจะต้องฝืนหน่อยต้องฝืนหัดต้องฝืนประพฤติปฏิบัติทีนี้เราทำแล้วมันก็ไม่ได้ไปดีกับใครก็ได้ดีกับเราทีนี้ถ้าเราทำได้ถ้าใจเรามันสงบแล้วเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเรามีที่อยู่มีที่พึ่งเหมือนว่าเรามีบ้านอยู่ถ้ามีบ้านอยู่มีที่อยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เราสบายขึ้นมันก็จะไม่ลำบากมีอุปสรรคอะไรก็มีบ้านคุ้มครองอยู่หรือมีบ้านคุมอยู่มันก็ฝนตกฟ้าร้องอะไรมันก็จะทำให้เราไม่เปียกไม่ร้อนแล้วก็ทำให้เราไม่ทุกข์อันนี้ก็เช่นเดียวกันการที่เราทำที่อยู่ของใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีทุกข์มากๆแล้วมีอุปสรรคกันแล้วเราก็จะได้รู้จักทำใจให้สงบเป็นรู้จักทำจิตของเราให้สงบเป็นทีนี้ถ้าเราสงบไม่ได้ใจเรามันก็คิดแต่สิ่งที่ว่าเรื่องดีมั่งไม่ดีมั่งมันก็เอาเรื่องโน้นก็มาคิดเรื่องนี้ก็มาคิดเมื่อคิดมากๆเข้ามันก็ทำให้เรานี้นอนไม่หลับจะทำให้เรานี้กลายเป็นคนคิดมากบางทีก็ต้องไปอาศัยโน้นไปอาศัยยานอนหลับกินบ้างบางทีก็ต้องอะไรไปทำอย่างอื่นบ้างเนี้ยก็จะทำให้ใจของเรานี้สงบไม่เป็นทำให้ใจของเรานี้สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาฝึกต้องมาหัดตอนไหนก็ต้องหัดตอนที่เรายังดีๆอยู่มีสติดีๆอยู่มีจิตใจเรายังดีอยู่เนี่ยเราไม่ใช่ว่าใจเราเสียแล้วเอาไม่อยู่แล้วเราจึงค่อยมาเข้าวัดมาค่อยมาหัดทำความสงบไปตอนนั้นแล้วก็มันก็จะทำให้เรานี้สงบได้ยากครับพอดีมีสายเข้ามาครับมาจากนครศรีธรรมราชโยมแก้วเจริญสุขโยมอ๋อครับพ่อคุยต่อจะเตียงจะมาค่ะเราเคยทำผิดศีลแล้วกับตัวกับใจนี่ศีลนี้บาปนี้จะลดลงไหมคะเคยผิดศีลแล้วกับตัวกับใจแล้วบาปที่ผิดศีลนี้มันจะลดลงไหมครับอ๋อถ้าเราเลิกทำมันก็ลดลงไงโยมถ้าเราเลิกทำมันก็ลดลงแต่ถ้าเราไม่เลิกทำบาปอันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเติมน้ำใส่ขวดอะไรโยมเราเติมถ้าหากว่าเราหยุดมันก็จะอยู่แค่นั้นสิ่งที่เราไม่ทำก็จะอยู่แค่นั้นทีนี้มันก็ไอ้ที่ดีมันก็จะขึ้นมาจ้ะโยมไม่ทำอะไรไปล่ะมังคุดการทำดีนะโยมเพราะว่าถ้าเราหยุดมันก็บาปมันก็จะลดลงมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราหยุดแต่ถ้าเรายังทำอยู่เรื่อยบาปมันก็จะยาวไปเรื่อยๆมันก็บาปมันก็จะเพิ่มขึ้นกรรมมันก็จะมากขึ้นอย่างการทำแท้งเนี่ยมันบาปมากนะครับเนี่ยเราจะแก้กรรมอย่างไรได้ยังไงอ๋อเราก็ต้องไม่ทำมันเนี่ยเลิกทำการเราก็ต้องเลิกทำเพราะการทำแท้งนี่มันก็กรรมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าฆ่าคนให้ตายมันก็บาปมากอยู่แล้วฆ่างัวฆ่าฝ่ายฆ่าช้างฆ่าม้ามันก็ยังบาปไม่เท่ากับฆ่าคนยิ่งฆ่าคนนี่บาปมากอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ทำได้ก็ดีอย่างเขาบอกก็มีความจำเป็น
นะเขากำลังศึกษาอยู่แต่นี่มันเลยพลาดไปนิดหนึ่งมันนึกว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องเลิกทำมันก็หายไปใช่ไหมครับนั่นแหละคนทำทนความยากไม่ได้ก็จะพูดได้ว่าความจำเป็นแต่ที่จริงมันไม่จำเป็นอะไรหรอก เราไปคิดว่ามันจำเป็นเอง เรามันห้ามความยากไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าเราห้ามความยากได้มันก็ไม่เป็นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจเรานี่ถ้าใจเราแข็งมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกที่จริงเราอยู่มาเป็นเดือนเป็นปีเราอยู่มากี่วันเราก็อยู่มาได้แต่เรามันมาพลาดพลั้งเพียงไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเราหลบไปซะมันก็ผลทีนี้พอเราไม่หลบมันก็เลยเป็นอุปสรรคมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าจะมาว่าความจำเป็นก็ไม่ได้ที่จริงมันไม่จำเป็นอะไรหรอกแต่นึกขึ้นมาครับแต่ไม่มีปัญหาตามมาที่หลังท้องอดข้าวอดน้ำเนี่ยจำเป็นอันนี้อดไม่ได้แต่อย่างอื่นอดได้นั้นการที่ปฏิบัติถ้าเกิดว่าเขาไม่ค่อยสงบอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้เขาสงบได้บางคนมาถามเยอะแล้วก็ที่เจ็ดมันไปหาคนนู้นนี่ทำยังไงก็ต้องรู้จักมีวิธีต้องรู้จักมีวิธีรู้จักภาวนาเป็นแล้วก็จะสงบได้พยายามดึงจิตเข้ามาอยู่กับกายเราดึงใจเข้ามาอยู่กับตัวเราทีนี้พอใจเข้ามาอยู่กับตัวมาอยู่กับลมหายใจหรือมาอยู่กับผมขนเล็บฟันนั่งแล้วเนี่ยให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยพออยู่พอเราดึงให้อยู่นะครับเดี๋ยวก็ใจก็จะค่อยๆสงบแรกๆก็อาจจะว่าสงบได้นิดก็ออกไปคิดอีกสงบได้นิดก็ออกไปคิดเนี่ยทีนี้เราพยายามตั้งสติบ่อยๆพยายามกำหนดดูบ่อยๆกำหนดภาวนาบ่อยๆทีนี้พอเราระลึกบ่อยแล้วให้ใจของเรามาอยู่กับกายเราบ่อยๆแล้วเดี๋ยวนะครับมันก็จะค่อยๆสงบขึ้นเองแต่ทีนี้พอเรารู้ว่าไม่สงบเราก็จะไม่นั่งไปนี่เราก็จะไม่ทำแล้วพอทำไปก็สงสัยจะบาปมากกรรมมากทำไปก็ไม่สงบทีนี้พอเราเลิกทำก็ยิ่งมากใหญ่เลยมันก็เลยยิ่งไม่สงบมากใหญ่เลยทีนี้ข้องอะไรนี่เหมือนกับเราสมมติเมื่อเราท่องหนังสืออ่ะสมมติว่าเมื่อเราท่องหนังสือถ้าเราไม่ท่องย้ำไปย้ำมาย้ำไปย้ำมาบางทีเราก็จำไม่ได้ทีนี้พอเราท่องย้ำไปย้ำมาย้ำท่องย้ำไปย้ำมาเดี๋ยวเราก็ท่องได้ถึงเราไม่ดูตัวหนังสือเราก็ท่องได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามแรกๆมันก็ทำความดีเนี่ยมันถ้ามันชอบมันก็ทำไม่ยากหรอกไอ้ตรงที่ว่าจิตใจมันยังไม่เคยใจมันยังไม่ชอบเนี่ยมันก็อาจจะทำยากหน่อยมันก็ลำบากสักหน่อยแต่เราก็ต้องฝืนถ้าฝืนไปเดี๋ยวมันก็เป็นไปเองครับจะเขียนจดหมายจะอ่านก่อนก็มีสายเข้ามาพอดีครับนะสายเข้ามาจากนครศรีธรรมราชโยมจำปีอาจารย์สุขโยมดีค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรจ้ะโยมขอถามเลยนะคะจ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างบ้านโยมนะคะว่าเขาพระภิกษุรูปนี้เขาจะเอาของที่ญาติโยมมาทำบุญนะคะแล้วก็ไม้โยมที่เป็นญาติของเขาใช้นะคะอย่างนี้จะบาปไหมคะขอถามข้อเดียวค่ะพอกลับยังไงคือทำบุญโยมไม้อะไรนะโยมมาทำบุญครับแล้วก็พระเนี่ยเอาของที่รับมาจากการทำบุญมาให้ญาติโยมอ๋อจะถ้าพระให้แล้วก็ถ้าเรากลัวแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราติดใจแล้วก็ไปพาธิกรรมดิเอาไปทำบุญสักหน่อยหนึ่งก็เรียกว่าพาธิกรรมมันนะไปทำบุญซะหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนซะแล้วก็จะได้รูปนั้นเขาพิจารณาอ๋อพระนั่นเขาไม่บาปหรอก
ขอให้แล้วขอให้แล้วก็ทั้งใจให้แล้วเพราะว่าอยู่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยแต่ทีนี้เอาให้ญาติโยมไปญาติโยมก็ไปใช้ประโยชน์มันก็จะเป็นบุญของท่านไปอีกงั้นพระให้ของโยมก็บาปเลยที่จริงไม่บาปหรอกไม่บาปหรอกโยมอยากสบายใจเถอะไม่เป็นไรพระให้แล้วถ้าว่าถ้าเราไปเอามาพระไม่ให้นั่นแหละจึงค่อยถึงจะเป็นบาปพระให้แล้วก็ไม่เป็นแล้วจ้ะก็มีจดหมายมานะครับจากคุณชาวฤทธิ์โคราชครับเขาเขียนมาว่าผมเคยบวชเป็นเนนแล้วเคยทำวินัยของความเป็นเนนเคยทำวินัยของความเป็นเนนจะบวชพระได้ไหมครับวินัยของเนนมันอาจจะไปผิดข้ออะไรข้อหนึ่งบวชได้ไหมผิดสิ้นเนนนั่นแหละเอาเป็นเนนก็ไม่เป็นไรยังมากลับมาบวชได้บวชพระใช่ไหมครับบวชพระได้ถ้าเป็นเนนยังมีการไอ้นี่อยู่ยังไม่ถึงกับขาดแต่ถ้าความเป็นพระนี่อาจจะขาดเลยถ้าเรามาบวชเราตั้งใจบวชแล้วเราไม่ทำอีกมันก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาบวชแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลให้ดีก็ได้ก็มีข้อหนึ่งนะครับมาจากโยมสุขุมสมุทรสาครนะครับเขาเขียนมาว่าโสดาบันบุคคลต่างกับสกินาคาบุคคลอย่างไรครับอ๋อก็ต้องต่างกันอยู่แล้วก็เหมือนว่าคนเด็กกับคนโตอ่ะมันก็ผิดกันนะการกระทำก็ผิดกันและความรู้ก็ไม่เหมือนกันความรู้มากกว่าก็ละได้มากกว่าปล่อยวางได้มากกว่าหนักแน่นกว่ากันถ้าเราทำไปเดี๋ยวเราก็รู้เองนะของวันนี้ถ้าแล้วเราอยากจะรู้เราก็ปฏิบัติเรื่อยๆไปเขาบอกมันบางทีเขาก็บอกไม่ตรงกับใจเราหรอกแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ด้วยใจเราเองถ้าได้ถึงโสดาบันก็ดีแล้วถ้าได้ถึงโสดาบันก็หมดความสงสัยแล้วไม่สงสัยแล้วเรื่องทางเรื่องการปฏิบัติอะไรก็เราจะรู้ยังไงจะได้โสดาบันตัดอะไรไปบ้างครับก็ต้องรู้ต้องรู้จักมีศีลมีศีลมีศีล5ศีล8อะไรเรามาประพฤติปฏิบัติแต่จะถามว่ามันทําแล้วจะบรรลุเมื่อไหร่แล้วจะได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่จะได้อันนี้เราก็ตอบไม่ได้มันว่าโยมให้โยมกินข้าวอ่ะครับโยมบอกให้โยมกินข้าวแล้วโยมจะมาถามว่าผมกินข้าวนี่ผมจะอิ่มเมื่อไหร่แล้วขี้คํามันจึงจะอิ่มแล้วนานไหมและอิ่มแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็ตอบไม่ได้ก็โยมทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอิ่มแล้วโยมก็จะรู้เองเมื่ออิ่มแล้วเราก็จะเข้าใจเองว่าขณะกินมันเป็นอย่างนี้ขณะอิ่มแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้เองหลวงพ่อคุยเรื่องการปฏิบัติเนี่ยครับเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรายังดีอยู่เนี่ยเราควรจะรีบหาหนทางรีบหาที่พึ่งจะดีเราเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นเนี่ยเราจะได้มีที่พึ่งจะได้มีที่อาศัยเพราะคนเราเวลาป่วยขึ้นมาเนี่ยบางทีก็เป็นมากๆหรือเป็นน้อยก็สุดแล้วแต่บางคนก็มีวิตกกังวลกลัวว่าเป็นแล้วมันจะเป็นอย่างงอนเป็นอย่างนี้กลัวว่าอะไรถ้าเราไม่อยู่แล้วทางนี้จะเป็นยังไงหรือว่าสมบัติเราจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าเรามาฝึกมาปฏิบัติเนี่ยเรามีที่พึ่งเนี่ยใจเราจะได้ไม่ไปกังวลข้างนอกเพราะว่าจิตที่มันคิดมากเนี่ยจิตเรามันไปอยู่ข้างนอกหรือไม่งั้นก็ชอบเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามาคิดทีนี้ถ้าเรารู้จักทำความสงบเป็นเราเอาจิตของเรามาไว้ข้างในเป็นเนี่ย
เอาใจของเรามาไว้กับตัวเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้เรานี่ไม่คิดมากเพราะคนคิดมากก็สังเกตดูบางทีนั่งคนคิดมากเวลานั่งคนเดียวบางทีก็จะมือลอยบางทีก็คิดอะไรก็เพลินลืมตัวก็มีทีนี้ถ้าเรามาฝึกหัดหลับตาฝึกหัดปฏิบัติเรามาฝึกหลับตาตั้งแต่ตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราจะฉลาดถ้าเรามาหลับตาตอนที่เราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ฉลาดแล้วไปถึงตอนนั้นแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยให้มารู้เมื่อตอนที่เรายังมีชีวิตดีอยู่ยังมีลมหายใจดีอยู่เรามาฝึกดูลมหายใจตอนที่เราอย่างดีๆอยู่เนี่ยแล้วเราจะได้อะไรทีนี้ถ้าเราไม่มาฝึกมาหัดตอนนี้แล้วก็เราจะไปคิดทำตอนโน้นมันทำได้ยากถ้าตอนดีๆเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยอย่าเรายังสงบไม่ได้เลยทีนี้เมื่อเราจะหมดลมหายใจเราจะไปให้ได้ตอนโน้นมันยากตอนที่เรามีกำลังน้อยแล้วหรือว่าเราทำไม่ไหวแล้วแล้วเราจะไปเราจึงค่อยเข้าวัดเราจึงค่อยไปปฏิบัติเราจึงค่อยทำถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วก็มันก็สายแล้วแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเพราะจิตเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากมันยากสำหรับที่คนเขาไม่คิดจะทำนั่นแหละยากแต่ถ้าเราจะคิดจะทำคิดที่เราจะมาปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรมันก็ไม่เนื่อยใจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะทำอะไรเราตั้งใจมันก็ไม่เนื่อยใจเราหรอกถ้าเราจะทำถ้าเราจะปฏิบัติเพราะจิตเราเนี่ยมันเร็วมันไวความเกิดของเราเนี่ยมันเร็วความเกิดของเราเนี่ยมันไวเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีแป๊บเดียวเนี่ยเราคิดถึงอะไรเนี่ยจิตเราก็ไปแล้วเดี๋ยวเรานึกถึงอะไรอ่ะเพราะคนเรานี่ส่วนมากมันจะคิดเนี่ยมันจะเห็นก่อนพอมันเห็นแล้วมันก็คิดทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ปรุงแต่งมันก็เพลินไปทีนี้ถ้าเรารู้ทันปุ๊บเรารู้ว่าจิตเราแลบออกไปคิดเรื่องโน้นพอเรารู้ปุ๊บเราก็ตัดได้เลยพอเรารู้ปุ๊บเราก็ตัดได้เลยพอเราตัดเข้าเนี่ยความไวความชำนาญมันก็จะดับอารมณ์ได้ไวขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพอมันเกิดแล้วเรารู้ทันทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกรู้ทันอะไรเนี่ยพอมันเกิดอะไรบางทีมันเคลิ้มมันเพลินบางทีมันปรุงแต่งไปจบเป็นเรื่องๆบางทีก็จึงค่อยรู้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามมาฝึกหัดตัวเองพยายามมาปฏิบัติตัวเองพุทธเจ้าว่าไม่ให้เราประมาทเราได้ของดีมาถ้าเราไม่ต่อดีถ้าเราไม่ทำดีเราไม่ประพฤติมาปฏิบัติดีเรามาเจอของดีแล้วเราไม่เอาเราไปมัวไปเพลิดเพลินกับของที่ไร้สาระของที่เราเอาไปไม่ได้เนี่ยมันก็เราก็เสียเวลาเราก็รู้อยู่ว่าเราคนเราเกิดมาเนี่ยก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็รู้อยู่ว่าเราเห็นคนเจ็บเราก็เห็นอยู่ตำรงพยาบาลน่ะเยอะถ้าคนใกล้ตายเราก็ไปดูที่โรงพยาบาลเนี่ยเยอะครับก็มีเยอะคนใกล้ตายคนเกิดก็มีเยอะที่โรงพยาบาลน่ะเกิดก็มีเยอะทีเด็กที่เกิดใหม่บางทีก็มาจากคนแก่เพิ่งตายไปมั่งก็มีครับเพราะจิตคนเราเนี่ยมันให้มันเกิดนี่มันง่ายทางที่มันก็เกิดนี่มันเป็นทุกข์มันลำบากแต่ว่ามันเกิดมันเกิดง่ายแต่ดับมันดับยากดับไม่เป็นเพราะที่ว่าดับที่ว่าดับยากเนี่ยเพราะเรายังไม่ได้ฝึกไงเราไม่ได้ฝึกดับเพราะจิตเราเนี่ยมันยังไงมันไปอยู่กับอะไรมันก็จะเป็นอันนั้นเนี่ยแต่มาถ้าจะเปรียบเทียบก็เปรียบแต่ว่าเหมือนอะไรมันน้ำก็ได้น้ำเนี่ย
ถ้าไปอยู่ในรูปแก้วมันก็จะเป็นแต่ว่าจิตเราเนี่ยมันจะตั้งของตัวมันเองไม่ได้หรอกเหมือนน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่ของมันเองไม่ได้มันต้องอาศัยนองอาศัยสะอาศัยคลองบึงอยู่หรืออาศัยแจกันอาศัยแก้วอาศัยหม้ออาศัยตุ่มอยู่แต่ว่าน้ำเนี่ยมันไปอยู่ในอะไรมันก็จะเป็นรูปแบบนั้นมันก็จะเป็นรูปแบบนั้นเนี่ยถ้าเป็นตุ่มก็เป็นรูปตุ่มแก้วก็เป็นรูปแก้วหม้อก็เป็นรูปหม้อถ้านองสะก็จะเป็นรูปนองรูปสะจิตเราก็เช่นเดียวกันมันคิดถึงอะไรมันก็จะเป็นถ้ามันคิดอะไรถ้ามันอยู่กับอะไรมันก็จะเป็นรูปแบบนั้นเนี่ยอย่างเช่นว่าเราอยู่กับรูปแมลงมันก็จะเป็นตัวแมลงอยู่กับรูปสุนัขหรือรูปไก่รูปหมูหัวควายช้างม้าอะไรเนี่ยถ้าจิตเรามันไปอยู่อันนั้นมันก็จะเป็นอันนั้นมันก็จะเห็นอันนั้นถ้าเห็นอันนั้นมันก็จะเป็นรูปอันนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาให้ฝึกให้รู้ตรงนี้เราจะได้รู้จักหักห้ามได้ถ้าไปอยู่เป็นรูปมนุษย์มันก็จะเป็นมนุษย์ก็เป็นรูปคนถ้าไปคิดถึงส่วนมากเนี่ยถ้าจิตเรามันจะไปอยู่ใกล้อะไรมันก็จะเป็นอันนั้นมันจะคิดถึงอันนั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันก็จะคิดถึงหมาถึงแมวบางคนมาวัดเนี่ยบางทีบอกชวนให้ไปโน่นไปนี่บางทีก็ชวนให้อยู่อีกหน่อยบอกอยู่ไม่ได้บอกทำไมนะหมาแมวไม่ได้กินข้าวเลย ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยทีก็ปล่อยให้มันอยู่เนี่ยมันไข่คุ้นมันหรือเปล่ามันรู้ไข่ให้มันกินหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรนะทำนองเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยใจเราเนี่ยถ้ามันอยู่กับอะไรมันจะไปคุ้นเคยกับสิ่งนั้นเราก็ต้องมาฝึกหัดให้เป็นว่าว่าใจเราเนี่ยคิดอะไรใจเราเนี่ยอยู่กับอะไรคิดถึงอะไรห่วงอะไรหรือโกรธอาฆาตพยาบาทอะไรรักมันก็เกิดห่วงมันก็เกิดโกรธมันก็เกิดอาฆาตพยาบาทอะไรมันก็จะเกิดในทางมันก็จะเกิดในทางไม่ดีพอฉะนั้นแล้วเรามีโอกาสเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกกันไว้เราก็ต้องมาหัดปฏิบัติกันไว้ถ้าฝึกให้รู้จิตเนี่ยมันจะฉลาดแต่เราไม่รู้มันเนี่ยมันก็จะพาเราไปในสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะมันก็พาเราไปเรื่อยชอบอะไรมันก็จะไปอันนั้นข้องอะไรนั้นเป็นพวกเดียวกันมันก็จะอยู่ด้วยกันมันจะไปห้ากันมันจะคิดถึงกันอย่างเช่นคนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเนี่ยใจเขาก็จะไปผูกพันอยู่ด้วยกันเขาจะไปอยู่นั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้เราว่าเราก็จะได้ถอนจิตหรือว่าดึงจิตเรามาทีนี้ถ้าคนทำใจแล้วถ้าคนมาประพฤติมาปฏิบัติแล้วเขาก็หักห้ามได้ว่าใจเรามันไปคิดถึงถ้าเกิดเราเป็นอะไรตอนนี้เราก็คงจะไปนั่นนะไปเป็นลูกมันนั่นนะไปเป็นลูกเขาเนี่ยนะเราก็จะได้รู้เพราะว่าละเพราะจิตตัวเนี้ยมันจะเกิดได้มันต้องอาศัยรูปลักษณะอาศัยฐานของนั้นๆเป็นพื้นฐานทีนี้ถ้าหากว่าเราดึงมาไว้กับตัวเราทำใจของเราให้สงบหรือมาดูร่างกายเราหรือว่ามาพิจารณาตัวเราแล้วก็มาคิดอยู่ในให้จิตของเราเนี่ยมันคิดอยู่ในตัวเราคิดอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันคิดนะเข้าพอมันรู้มันแล้วมันก็คิดเพื่อจะไม่คิดเนี่ยพอมันคิดนะเข้ามันก็จะปล่อยวางไปเองเมื่อจิตปล่อยวางไปเองมันก็จะเลิกจิตมันก็จะว่างจิตเราก็จะไม่ไปทีนี้พอมันเกิดไม่ได้เพราะเรารู้ทันหมดเนี่ยเกิดไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีอารมณ์อะไรใจมันก็ว่างก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแต่ถ้าหากว่ามันยังคิดอยู่มันก็ยังเกิดอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่จิตที่มันคิดเนี่ยมันจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วมันจึงได้คิดทีนี้เพราะเรามาภาวนาหรือเรามาทำสมาธิหรือว่าเรามาทำสติแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ทันว่าเนี่ยไอ้เห็นเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะคิด
พอเรารู้ทันแล้วมันก็จะดับเนี่ยเราก็ต้องมาหัดมาฝึกปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าสถานที่เราก็มีให้เลือกปฏิบัติหลายที่แต่ว่าเราจะไปหรือเปล่าท่านนั้นถ้าเราไม่ไปเราจริงๆแล้วเนี่ยเรามาเราก็มาคนเดียวเรามานี่เรามาคนเดียวนะแต่เดี๋ยวเราก็ต้องไปคนเดียวเขาก็ไม่ได้ไปกับเราด้วยหรอกที่เราห่วงเขารักเขากังวลเขากลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นกลัวเขาจะเป็นอย่างนี้กลัวเขาจะอดกลัวเขาจะไม่มีอะไรนะแต่ที่จริงนั่นมันก็เป็นกรรมของเขาถ้าเขาทำมาดีเขาเกิดมาเขาก็สบายเขามีทรัพย์มีสมบัติสังเกตดูเด็กบางคนเกิดมาเนี่ยพ่อแม่เตรียมไว้ให้พร้อมหมดบ้านก็มีรถก็มีหรือว่าที่ทางอะไรมีพร้อมหมดเพราะอะไรเพราะเด็กคนนั้นอาจจะทำฐานมาดีก็ได้มาก็เลยได้มีพร้อมแต่บางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดกับพ่อแม่บางคนก็ไม่มีบางทีนมจะดูดก็ไม่มีบางเด็กบางคนเนี่ยไปเห็นเนี่ยร้องก็ยังไม่ค่อยจะมีแรงจะร้องเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำฐานไว้ไม่ได้ให้ทานไว้ก็เลยมาก็เลยไม่มีอะไรสักอย่างบางทีเกิดมาก็ลำบากเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมเราทำกันมาทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เราหรอกเราจึงได้มาเกิดแล้วมันได้มาเจออย่างนั้นจึงได้มาอยู่อย่างนั้นนะมันก็เป็นบุญกรรมของเราทำมาเองทั้งนั้นเลยไม่มีใครทำให้เราหรอกแต่เราที่เกิดมาแล้วมันมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนั้นเราก็ทำมาเองแต่บางคนก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีเลยแต่ถ้าไม่มีก็ลำบากมากขึ้นความสุขก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็พุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ให้เราประมาทเรามีโอกาสแล้วก็มีโอกาสมาได้ทำบุญได้แล้วก็มาทำกันได้มาประพฤติปฏิบัติกันเรามาเจอเราเกิดมาเรามาเจอพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เป็นโชคเป็นลาภของเราก็ตายมาแล้วครับตายมาจากสมุทรสาครโยมหมวยเอาเจริญสุขโยมนะเจริญพรได้โยมว่าไงจ้ะสวัสดีนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าวัดดีจ้าฮัลโหลจ้าว่าไงจ้าถามหลวงพ่ออีกจ้ะค่ะหลวงพ่อเมื่อกี้ที่หลวงพ่อสอนนะคะจ้าถูกใจโยมมากเลยเจ้าค่ะแล้วที่โยมจะถามอยากจะถามหลวงพ่อว่าจ้าโยมชอบฟังธรรมะฟังแล้วมันอบอุ่นใจอ่ะเปิดฟังอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเป็นการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันจะฟังทางวิทยุนะคะไม่ค่อยดังเจ้าค่ะจ้าธรรมะตลอดนี่จะถือว่าเป็นปฏิบัติไหมครับก็ฟังแล้วเข้าใจมันก็เหมือนคนชั้นอาหารแล้วถูกปากเนี่ยกินข้าวได้ก็ทำให้อิ่มใจเหมือนคนกินข้าวอร่อยก็กินได้มากก็อิ่มใช่ไหมครับอันนี้ก็ฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วพูดธรรมะแล้วฟังแล้วก็เข้าใจฟังก็จะทำให้เราอิ่มใจทำให้เรานี้สบายใจก็ถือว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่แล้วฟังไปแล้วก็ค่อยใคร่ครวญพิจารณาทำไปก็เหมือนกับปฏิบัติอยู่แล้วแล้วเราเมื่อเราเลิกฟังแล้วเราก็จะทำให้เรานี้มีอุปสรรคอะไรก็ทำให้เราระลึกได้ทำให้เรานี้นึกได้ให้นึกธรรมะข้อนั้นข้อนี้ได้ก็เอาธรรมะข้อนี้เอาไปตัดอารมณ์หรือว่าเอาไปประพฤติปฏิบัติได้จะทำให้เรานี้ไปเอาไปฆ่าอารมณ์นั้นได้ฆ่าอารมณ์ที่มันหนีอุปสรรคกับเราทำให้เรานี้เป็นทุกข์ใจเงี้ยทำให้เราเนี่ยเอาสิ่งนี้ไปฆ่าสิ่งนั้นได้แต่ก็ดีแล้วโยม
ก็ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆให้ภาวนาไปเรื่อยๆเรามีโอกาสเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆเราก็ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราไปหยุดแล้วเราก็จะได้แค่นั้นเพราะถ้าเราหยุดนานๆเนี่ยใจมันจะไม่ค่อยเอาซะด้วยสิใจจะให้มาสงบมันก็สงบได้ยากนะนานๆทำทีเนี่ยไม่เหมือนกับเราทำทุกวันให้ติดต่อกันเรื่อยๆพอเรากำหนดปุ๊บมันก็จะรู้งานทันทีเลยแล้วก็จะสงบได้ง่ายด้วยบางคนเขาบางทีเขาเคยปฏิบัติแต่ก่อนนี่เขาปฏิบัติดีพอมาทำกรรมฐานมาภาวนาแล้วใจก็มีความสุขก็สงบง่ายทีนี้พอทำไปสะดุดอะไรหรือว่าไปนั่นอะไรนี่ก็เลยไม่ได้มาปฏิบัติทีนี้พอมีทุกข์มากๆแล้วก็จึงจะเข้าวัดเข้ามาปฏิบัติทีนี้มันก็สงบยากมันก็ยากหน่อยหนึ่งแต่คนเคยสงบแล้วเนี่ยถ้าเราทำไปเดี๋ยวก็สงบมันไม่เหมือนอย่างคนที่ไม่เคยเพราะตัวเองเคยทำสงบอยู่มันพอสงบแล้วมันก็จะจำอารมณ์ตรงนั้นได้มันก็พยายามจะระลึกอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาคือจับอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาพอทำไปนะคะเดี๋ยวก็สงบได้แต่เราต้องพยายามหน่อยเท่านั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเราทิ้งนานๆแล้วมันจะสงบยากหน่อยทีนี้ถ้าเราทำไปทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยทำก่อนนอนหรือว่าก่อนตื่นมาเนี่ยบางทีก็นั่งสัก10นาที20นาทีบางทีบางคนก็นั่งถึงครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเนี่ยทำไปทุกวันเนี่ยถ้าวันไหนไม่ได้ทำเนี่ยเหมือนว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างมันจิตใจมันไม่ค่อยสบายใจทีนี้ถ้าตัวเองได้ไปทำก็แล้วมันก็สบายใจเพราะของมันเคยทีนี้ถ้าเราทำจะให้เคยเนี่ยก็เหมือนว่าเราอยู่เหมือนว่าธรรมะเนี่ยก็รู้ว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนยารักษาโรคเหมือนกันเมื่อเราว่ามีตู้ยาอยู่บนในบ้านเราหรือบนที่นอนหรือบนหัวนอนแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นอะไรเนี่ยปวดหัวปวดท้องเนี่ยมันหยิบเอามากินได้ง่ายหยิบเอามาทานได้ง่ายถึงว่าจะไม่หายมันก็ทำให้บรรเทาไปหรือว่าเป็นน้อยก็อาจจะหายเลยก็ได้เนี่ยก็เช่นเดียวกันเมื่อคนที่มาปฏิบัติบ่อยๆมาประพฤติมาภาวนาบ่อยๆพอมีทุกข์ปุ๊บเนี่ยก็เขาก็จะลึกคำบริกรรมหรือว่าสิ่งที่ตัวเองที่เคยทำนะมันก็ดับอารมณ์ได้ง่ายจากทุกข์ใจก็ทำให้คลายทุกข์ใจไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกไว้แล้วก็ต้องมาหัดไว้ต้องมาทำไว้เราจะไปคิดว่าตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ไปแล้วเดี๋ยวให้มีอายุอีกหน่อยจึงค่อยไปหรือปล่อยให้ว่างอีกหน่อยแล้วก็จึงค่อยไปวัดจึงค่อยไปทำบุญถ้าเราไปคิดอย่างนั้นบางทีก็ไม่ได้ไปบางคนก็ตายซะก่อนไม่ได้มาวัดไม่ได้มาถือศีลไม่ได้ภาวนาแต่การมาทำบุญเนี่ยบางทีก็มีอุปสรรคนะบางคนเนี่ยตั้งใจจะมาวัดตั้งใจจะไปทำบุญเนี่ยเรื่องโน้นก็เข้ามาเรื่องนี้ก็เข้ามาต่างๆบางทีไม่ได้มาหรอกเพราะว่าสู้กรรมดึงไว้ไม่ไหวหรือแล้วก็ธุระจำเป็นทั้งนั้นเลยเข้ามาแต่ละเรื่องละเรื่องเนี่ยทำให้พ้นสุดท้ายแล้วมาวัดไม่ได้เพราะแข่งไม่พอว่าสิ่งนั้นมันแข่งกว่าสิ่งนั้นเขาเนื้อกว่าก็เลยดึงเราไว้ได้ไม่สามารถที่จะมาวัดได้เนี่ยเราก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมก็มีสายเข้ามาจากสมุทรสาครเจริญสุขโยมสวัสดีค่ะขอเรียนถามหน่อยนะคะจ้าคือฉันก็ปฏิบัติธรรมมานานเหมือนกันนะคะหลายปีแต่ว่าแบบว่าก็ปฏิบัติธรรมคือแต่ว่าแบบก็ดูลมหายใจอะค่ะ
อันนี้แบบว่าอยากจะทราบว่าเราไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่เราก็ไม่เคยจะหวังว่าเห็นอะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยอยากจะทราบว่าทําอย่างเงี้ยถูกต้องมั้ยคะแล้วเราจะได้บุญมั้ยคะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้ะก็ที่จริงอ่ะไม่เห็นอะไรเลยแต่เราเห็นใจเรารู้ใจว่าใจเราไม่ได้คิดอะไรใจเราไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรแต่ใจเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับความสงบมันก็ใช้ได้อ่ะกับบุญมันเกิดตรงที่มันสงบมาเนี่ยตรงที่ใจเราไม่ได้ไปคิดอะไรเนี่ยเพราะว่าส่วนมากมันเห็นบางทีบางคนพอนั่งสมาธิเพราะว่าจิตเราเนี่ยพอมันจะสงบเนี่ยบางคนเนี่ยสิ่งโน้นมาปรากฏสิ่งนี้มาปรากฏเนี่ยถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันก็ตัดได้บางทีถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ทำให้เราไม่สงบทำให้เราไปคิดเห็นโน้นเห็นนี้สิ่งที่มาเกิดนั้นเพราะจิตเรามันส่วนใหญ่มันจะออกข้างนอกมันเลยเห็นทีนี้ถ้ามันมาอยู่กับลมหายใจเรามาอยู่กับตัวเรามันก็เห็นแต่ตัวเราเห็นแต่ลมหายใจเราไม่เห็นนะครับเพราะไม่มีอารมณ์ข้างนอกเข้ามามันก็ทำให้เรานี้สบายใจทำให้บุญไอ้ตรงที่ว่าสบายใจตรงที่ว่ามันสงบนั่นแหละนั่นแหละบุญมันเกิดบุญมันเกิดตรงที่มันสงบตรงที่มันยังไม่ค่อยสงบมันก็ยังไม่เกิดแต่ว่าที่มันเกิดได้มันก็อาศัยอารมณ์สมาธินั่นเองพอสมาธิมันจะเริ่มเสียสงบแล้วสิ่งนั้นก็เริ่มมาปรากฏสิ่งนี้ก็เริ่มมาปรากฏมันจะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็พยายามน้อมมันเข้ามาให้มาเห็นในตัวเราให้มาอยู่ในตัวเราบ่อยๆดึงเข้ามาหาตัวเราพอดึงเข้ามานะเข้านะเข้าเดี๋ยวอารมณ์นั้นมันก็จะดับไปเองแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยดึงเข้าสิพอเห็นอะไรก็ใจเราก็ไปปรุงแต่งไปปรุงจนเคลิ้มเพลินมันนึกขึ้นได้อ้าวกลายเป็นความคิดไปซะแล้วใจเรานี่มันไม่สงบนี่นะเราก็ต้องกลับมาตั้งสติใหม่ตั้งสติมาดูลมหายใจใหม่มาดูหรือว่าดูลมหายใจบางทีมันก็อยู่ได้ไม่นานเราก็ดูร่างกายเราผมเราเป็นลักษณะอย่างไรใบหน้าเรารูปร่างหน้าตายังไงร่างกายเรามีอะไรบ้างเนี่ยเราก็มาพิจารณาร่างกายให้มันมาเห็นในร่างกายเราก็ไม่เป็นไรให้มันคิดอยู่ในร่างกายเราไม่ให้ไปคิดเรื่องข้างนอกพอมันไปเรื่องข้างนอกเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาพอมันไปแล้วก็ดึงกลับมาทีนี้พอเราดึงมันเข้าเนาะมันก็จะเห็นลมหายใจเราเห็นแต่ลมหายใจเราไม่มีใจเราไม่ได้คิดอะไรเราก็รู้ตัวอยู่เนี่ยเราก็ฝึกอย่างเงี้ยพอฝึกไปนะเข้ามันก็การทำสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องไปอยากเห็นอะไรอะไรไม่เห็นก็ขอให้เห็นลมหายใจเราให้เห็นองค์บริกรรมภาวนาเราก็แล้วกันให้มาเห็นในตัวเราก็แล้วกันถ้ามันไปเห็นข้างนอกมันจะทำให้เราไม่สงบก็มีสายมาจากชลบุรีโยมสมมาตรเจริญโตเกียวอมจะปรึกษาหลวงพ่อเรื่องที่ว่าคำกล่าวว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับอะไรนะโยมโยมว่าอะไรนะที่มีคำกล่าวว่าถือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเองหรือว่ามันเป็นแค่นั้นเองเนี่ยคำกล่าวนี้ถูกไหมครับอะไรเกิดขึ้นก็ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นเช่นนี้เองอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปตามมันมันเป็นเช่นนั้นเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราคิดเป็นแบบนี้แต่แบบว่าเป็นการปล่อยวางหรือเปล่าครับอ๋อถ้าเราไม่ตามมันก็ไม่เป็นไรโยมมันสิ่งมันเกิดขึ้นมันก็ดับมันไปแต่ถ้าเราไปตามมันก็จะปรุงแต่งก็มันก็เกิดเองอย่างนั้นทั้งนั้นแหละพอมันเกิดจนชำนาญแล้วนี่ทีนี้พอเราก็รู้ว่าอะไรมันเกิดพอมันเกิดแล้วเราก็ปล่อยวางมันไปมันเกิดมันก็ปล่อยวางมันไปเราให้รู้ทันมันแค่นั้นแหละWhy?
รายการธรรมะถวางใจในช่วงแรกก็เบรกไว้ก่อนเรามาพบกันในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนั้นเป็นโรคของธรรมะสามเณรภาคฤดูร้อนในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปสวดมนต์มั้ยครับเคยครับสวดมนต์เขาทำยังไงบ้างพิธีโสไม่กราบพระก่อนเหรอรับสมัครวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน1รูปรักมากก็เป็นทุกข์เกลียดมากก็เป็นทุกข์มีอย่างเดียวที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปได้คือทำใจวางเฉยอย่ามองข้ามหัวใจของเราทุกเราทุกเขาไม่ต่างกันสุขเขาสุขเราไม่ต่างกันดีใจเสียใจของเราไม่ต่างกันอย่าได้ดูถูกเหยียดย่ำหัวใจคนอื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลเคารพกราบไหว้กตัญญูรู้คุณท่านแล้วเราก็จะเจริญได้สุขได้ทุกเนี่ยไม่มีใครทำให้เราในโลกนี้ในใบนี้ในชีวิตนี้1ถึง7เมษายนนี้บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมในดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญณมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา12นาฬิกา30นาทีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมจากนั้นร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าสามัคคีและร่วมออกโรงทานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-0341ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาลานธรรมกตปุญโญ
สถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตบุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะจะเริ่มสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อปัสสุขอยู่เป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนได้มีข้อสงสัยในข้อปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ให้โทรมา024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา024961160 024961160หรือจะฝากถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทสมมุติหลวงพ่อคุยประโยคเรื่องอะไรปะก็คุยต่อกันก็ได้ครับตอนที่รอนะครับก็หลวงพ่อก็คุยอย่างปัญหาตะกี้เนี่ยที่กระถาถามว่าไงนะถามว่าถ้าเราปล่อยวางถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราถ้าเราปล่อยวางเนี่ยหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นเองต้องไหมเป็นอย่างนั้นเองได้ไหมครับในธรรมะอย่างเงี้ยก็ของมันก็เป็นของมันเองอย่างนั้นแหละเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปไม่มีอะไรแต่ถ้าคือความคิดเราเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่มีอะไรมันคิดอยู่ในใจคิดจะว่าใครคิดจะด่าใครหรือว่าคิดจะอิจฉาหรือเสียใจใครเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกทางวาจาทางกายทางวาจาถ้ามันก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรแต่เรื่องที่มันไม่จบนี่มันเหล่าออกพอออกทางกายทางวาจามันก็กลายเป็นกรรมครับก็กลายเป็นกรรมกลายเป็นสัญญาเป็นกรรมมันก็ต้องมาใช้กรรมกันอะไรในตำหนองนั้นเพราะฉะนั้นเราจิตความคิดเรานี่มันไม่มีตัวไม่ตนเราเชื่อมันไม่ได้มันเกิดเองมันถ้าเราไม่เชื่อมันก็ดับมันไปเองก็มีจดหมายมานะครับจากคุณใหญ่กรุงเทพนะครับเขาเขียนมาว่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้จะบวชได้ไหมคะก็พระสมัยก่อนเขาก็ไม่รู้หนังสือกันเขาก็บวชกันได้บวชได้บวชกันแล้วก็ปฏิบัติกันดีด้วยแล้วก็ข้อที่สองนะครับเขาเขียนมาว่าพระฉันตังมื้อเรียกว่าอะไรพระฉันมื้อเดียวเรียกว่าอะไรครับพระฉันมื้อก็พระฉันมื้อเดียวก็พระแต่พระที่ส่วนมากเลยพระทางสายปฏิบัติเนี่ยจะฉันมื้อเดียวฉันก็ฉันในบาทฉันสมรวมในบาทฉันมือเดียวเรียกว่าคือว่าไม่ต้องมีพละมากอ่ะอย่างกับพระที่เขาฉันสองมือบางทีเขาอาจจะก่อสร้างหรือทำงานเนี้ยบางทีก็อาจจะต้องฉันสองมือไม่งั้นก็เดี๋ยวก็จะไม่มีแรงหรือทำไม่ไหวอย่างเงี้ยก็ที่จริงก็ฉันมือเดียวหรือฉันสองมือก็จะให้นายเที่ยงกันละกันนะถ้าเลยเที่ยงไปแล้วมันก็ผิดครับอีกข้อที่สองนะครับมาจากสกลนครนะครับเขาเขียนว่าพระเนนไปบิณฑบาต
แต่เนนบิณฑบาตองค์สุดท้ายได้ของมาเยอะเลยยกให้โยมเนนยกให้โยมนะครับแต่โยมเห็นว่าพระยังไม่ให้เนี่ยยังไม่บอกให้เนี่ยแล้วกลัวบาปจะยกให้คนอื่นไปนี่จะบาปไหมเนนเป็นผู้ให้พระบิณฑบาตไปที่ให้ครับมันบาปไหมครับเนนหนักหรือเปล่าก็ไม่ยกให้โยมหนักก็เลยยกให้โยมให้โยมไปนี่โยมก็กลัวบาปเลยยกให้คนอื่นไปอีกทีจะบาปไหมโยมถ้ากลัวบาปโยมก็หิ้วมาทรงเนนเอามาให้ที่วัดนะแต่ถ้าว่าบาปนะก็ไม่ได้รักคนนี้ให้เนนเขาให้เนนเขาให้ไม่บาปหรอกนะพระไม่ให้แต่เนนเขาให้ก็เนนเขาได้ของเขาอ่ะก็ใส่คือว่าที่ใส่องค์สุดท้ายเยอะอาหารเยอะองค์สุดท้ายเยอะนะบางทีเขาใส่ให้พระแต่ทีมันเลือบางทีไปถึงเนนเขาเทเลยบางทีเนี้ยจริงครับถึงก็ฟาร์มขั้นเลยก็มีบางทีมีอะไรก็อย่างก็มีกล้วยอย่างเงี้ยวี่นึงเงี้ยใส่องค์พระองค์ละลูกละลูกพอไปถึงเนนองค์สุดท้ายมันเลือไล่ลูกบางทีเขาใส่ให้เนนหมดเลยอันนี้มันก็เป็นธรรมดานี่ก็มีทั่วๆไปมีทั่วๆไปแต่ถามว่าบาปไหมเนนเขาให้ก็คงไม่บาปพราะเนนก็บางทีเขาก็เต็มบาทนะเต็มบาทก็ไม่รู้จะหรือหิ้วมาไม่ไหวหรือว่ามาวัดไม่ได้อะไรก็ในทำนองนั้นนั่นหนักกับประสาทของเด็กบางทีก็หนักก็ไม่อยากจะเอาตัวเองเอาไว้นิดเดียวก็พอก็คงจะเรื่อยแล้วก็เลยให้โยมให้โยมก็ทำฐานต่อไปก็คงไม่เป็นไรก็มาแล้วครับหลวงพ่อคุยเรื่องธรรมะต่อก็อันนี้มันก็เป็นธรรมดาโยมเพราะว่าคนเราเกิดมาเราก็รู้อยู่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทีนี้ถ้าเราไม่สำรวจดูตัวเองซะก่อนหรือไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะคนเราเวลาใจเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยไอตอนอยู่บ้านน่ะมันก็อยากจะไปเที่ยวที่โน่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่อยากจะไปจังหวัดโน่นอยากจะไปประเทศนี้อยากจะไปบ้านโน่นอยากจะไปบ้านนี้พอเราไปเข้าจริงๆแล้วบางทีใจเราเนี่ยไม่ไปไหนอยากกลับบ้านบางทีอยากกลับบ้านห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงหรือว่าห่วงในสิ่งต่างๆในที่บ้านนั่นเนี่ยจิตเราส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกไว้เราไม่ทำให้รู้ไว้จิตเราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกไปอยู่แถวบ้านเนี่ยครับมาเกิดใหม่อยู่แถวบ้านเนี่ยเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเกิดง่ายนะเกิดโดนขุมอีกก็มีสายมานะครับคือสายมาจากนครศรีธรรมราชโยมแก้วเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมเขาก็ถามท่านมาหลวงพ่อก็คือว่าถ้าหากเราใส่บาตรให้พ่อใส่บาตรให้คนตายแต่ว่าไม่ได้ขวดน้ำให้คนตายจะได้รับไหมคะทางถ่ายทางทีวีค่ะอะไรนะถามอะไรคือก็ใส่บาตรเนี่ยก็จะใส่บาตรให้คนตายแต่ไม่ได้ตรวจน้ำให้คนตายเพื่อจะเสียงมันอืออ้าเนี่ยก็จะได้ไหมอ๋อใส่บาตรอุทิศให้คนตายครับแต่ไม่ได้อุทิศคือใส่บาตรนะไม่ได้อุทิศให้คนตายเนี่ยคนตายจะได้ไหมอ๋อถ้าเราตั้งใจคิดถึงเขาก็ถ้าเขาได้รับก็ได้คนที่คนตายที่จะได้รับบุญจากที่เราอุทิศไปให้ก็คือว่าต้องเป็นพวกอะไรพวกเปรตเนี่ยต้องเป็นพวกเปรตเท่านั้นแหละจึงจะได้รับส่วนบุญที่เราได้ใส่บาตรหรืออุทิศไปให้หรือทำบุญอุทิศไปให้จึงจะได้รับแต่ถ้าเขาต่ำกว่านั้นเขาก็ไม่ได้รับหรือถ้าเขาไปเกิดในที่บุญของเขาเกิดไปสูงกว่านี้เขาก็ไม่ได้รับแต่ว่าบุญที่เราทำนั้นน่ะถึงจะถึงคนตายไม่ถึงคนตายแต่เราได้เหมือนเราส่งของไปทางไปรษณีย์ส่งไปแล้วถ้าปลายทางเขาไม่ได้รับของนั้นก็ตีกลับมาหาเราบุญก็เช่นเดียวกันพอเราทำแล้วก็เป็นของเราก็
ก็ถ้าทางโน้นก็ไม่ได้รับมันก็เป็นห้องเราเต็มๆทีนี้เราอันนั้นที่เขาจะได้รับส่วนบุญของเราจะได้รับไม่ได้รับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญของเขาถ้าเขากรรมหนักเขาก็ไม่ได้รับถ้าเขาทำบุญไว้เยอะทำทานไว้เยอะสร้างบุญไว้เยอะเขาก็ไปอยู่ในบุญในกุศลที่เขาทำของเขาเขาไม่ต้องมารับของเราเพราะเขาไปส่งแล้วก็มีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมนัดอาจจะเริ่มตกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจ้าเจริญพรจ้ะค่ะคือจะมีเรื่องเรียนถามหลวงพ่อค่ะคือถ้าเรานั่งสมาธิอะค่ะแล้วเราก็นั่งไปใช่ไหมคะแล้วพอเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีแบบว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะลองทำคือเขาให้กลับมาที่ตัวรู้กลับมาที่ตัวรู้อะค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้ากลับมาที่ตัวรู้เนี่ยคือเพื่อที่จะให้ใจสงบใช่ไหมคะใช่ถ้าเราอยากจะเราไม่ได้ให้ใจสงบแต่เราอยากจะให้มันดำเนินไปเราก็ออกจากตัวรู้ใช่ไหมคะถ้าเราปล่อยไปข้างนอกมันก็จะคิดต่อมันก็จะไปมันก็จะไปปรุงแต่งไอ้สิ่งที่มันรู้ที่มันเห็นนะทีนี้ถ้าเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาที่ตัวเราให้มันรู้อยู่ในตัวเราไม่เป็นไรอ๋อค่ะถ้ารู้ในตัวไม่เป็นไรนะคะถ้ารู้อยู่ในตัวเราไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ข้างนอกแล้วมันจะเป็นอารมณ์ค่ะเพราะว่าทุกวันที่มันคิดไม่หยุดนี่ที่มันเดินคิดนั่งคิดนอนคิดที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าจิตเรามันไปอยู่ข้างนอกค่ะจิตเรามันไปรู้อยู่กับตัวรู้ตัวรู้ข้างนอกอ่ะไม่ใช่ตัวรู้ข้างในค่ะคือหลวงพ่อคะบางทีอย่างเราล้างชามอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ที่ล้างชามใช่ไหมคะงานได้งานได้เรารู้ตัวทีนี้เราทำอะไรเราก็จะรู้สิ่งที่ทำอะค่ะแต่ว่าพอเวลาที่เรากลับมาที่ตัวรู้อ่ะคือกลับมาที่ตัวรู้อ่ะค่ะมันว่างไปเฉยๆอ่ะค่ะหลวงพ่ออ้าวก็มันสงบมันก็ว่างอะไรอยู่อ๋อก็พอมันรู้มากๆแล้วมันก็ว่างแล้วมันก็ไม่คิดอะไรไอ้ที่มันคิดเนี่ยเพราะเรามันรู้ไม่ทันหรือเราไม่รู้มันเลยคิดก็ตัวกลับมาที่ตัวรู้คือเบรกตัวเองให้มีสตินั่นแหละก็เรียกว่าให้รู้อยู่กับปัจจุบันว่าเราทําอะไรอยู่ค่ะหลวงพ่อคะงั้นเรียนถามอีกนิดนึงคือว่ามีคนบอกว่าถ้ามันเป็นคือในสภาพของการวิปัสสนามันจะเห็นเป็นรูปปรมัตถ์ไม่เห็นเป็นร่างกายเป็นรูปร่างหรือมโนภาพอย่างเงี้ยค่ะมันจะเห็นเป็นแบบเหมือนกับไหวหรือว่าตึงเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกเนี้ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่คือว่าเราคิดอะไรเราเห็นเรารู้ทันพอเรารู้ทันมันก็นั่นมันก็จะจิตตานุปัสสนาคือว่ารู้อารมณ์ว่าอารมณ์มันคิดอะไรมันคิดอะไรแล้วเรารู้ทันมันก็ดับเรารู้ทันมันก็ดับถ้าเราดับมันนะมันก็ดับแต่ถ้ามันจะคิดต่อไปมันก็จะรู้ตัวมันคือมันคิดอะไรแล้วมันรู้ไปด้วยอ่ะตัวรู้นี่มันตามไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าเหมือนสมมติว่าเหมือนคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะเขานั่งอยู่ตรงนั้นแต่เขาวัวควายไปกินหญ้าหรือไปไหนนี่มันจะอยู่ในสายตาเขานะมันจะไม่ออกห่างสายตาไปมันจะไม่ให้ไปงั้นนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันดูว่าจิตเรามันไปคิดอะไรมันไปเห็นอะไรหรือมันไปรู้อะไรอยู่แต่ว่าตัวรู้เนี่ยเรารู้ไปด้วยถ้าเราให้คิดก็คิดถ้าเราไม่ให้คิดก็กลับมาค่ะคือเราอย่าไปห้ามมันคิดถูกไหมคะคือว่าเราก็ดึงมันมาที่ตัวรู้เราไม่ได้ห้ามมันคิดหรอกแต่เรารู้ทันมันที่มันคิดเรารู้ทันมันที่มันคิดอะไรที่มันเห็นอะไรพอรู้ทันมันหยุดมันหยุดลงอะค่ะพอรู้ทันมันหยุดก็งั้นน่ะดิว่าเรารู้ทันแล้วมันก็ดับเลยใช่ค่ะนั่นแหละฝึกให้รู้ทันอย่างนั้นแน่นั่นแหละก็เรียกว่าหลวงพ่อคะแล้วถามอีกนิดนึงคือว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิอะค่ะมือเราอะมันค่อยๆเคลื่อนขึ้นช้าแต่เรารู้หมดนะคะแต่เราไม่ได้ให้มันขึ้นนะมันขึ้นของมันเองอะอ๋อแต่เราต้องรู้สิเราก็รู้มันเรารู้ว่ามันขึ้นออมันค่อยๆขึ้นช้าแต่เราไม่ได้สั่งมันออมันขึ้นของมันเองด้วยแบบด้วยเรื่องของสมาธิใช่ไหมคะออทำให้มันเป็นอย่างไม่ไม่เราต้องให้สั่งมันนะให้มันเคลื่อนตามที่เราที่เราทำเพราะว่าสิ่งที่มันเกิด
คนที่ห้ามอารมณ์ไม่ได้มันเกิดของมันเองอันนี้ทีนี้ถ้าเราทีนี้ถ้ามันเกิดอะไรเรารู้ทันเรารู้ตามรู้ทันอย่างเงี้ยเรารู้ทันค่ะนั่นแหละเราดูมันเลยแหละว่ามันทำอะไรนั่นแหละเขาเรียกก็จริงจะเรียกว่ารู้ธรรมค่ะแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันเกิดอะไรจึงค่อยรู้อันนั้นมันไม่ใช่อ๋อคือเรารู้ค่ะตอนที่มันเคลื่อนเราก็มองมันอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นได้มันทำอะค่ะอย่างนั้นได้แล้วพอเรามาดูในทีวีค่ะตอนที่หลวงพ่อวัดเขาสอนนะคะว่าให้ค่อยๆทำให้มีสติเราก็เลยรู้อ๋อมันเหมือนกับที่ค่อยๆมีสติในทุกขั้นตอนอะเราก็เข้าใจเลยอ๋อมันค่อยๆเคลื่อนให้เรารู้เรื่องว่าต้องมีสติทุกระยะทุกขณะเลยทุกขยับเลยอะที่เข้าให้รู้ทางให้ทำจะช้านี่ก็หมายถึงว่ามันจะได้ชัดค่ะมันโยมนั่งรถน่ะนั่งรถไปเนี่ยถ้ารถวิ่งเร็วๆโยมจะมองข้างทางไม่ชัดใช่ไหมค่ะแต่ถ้าโยมรถวิ่งช้าๆหรือโยมเดินนี่ชัดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้น่ะที่เขาให้ทำช้าๆให้นั่งช้าๆให้เดินช้าๆเพื่อต้องการจะให้มันชัดว่าอะไรมันเกิดขึ้นชัดเมื่อชัดแล้วเราจะได้รู้จริงหลวงพ่อคะคือธาตุในร่างกายของเราอ่ะบางทีมันแสดงให้เราเห็นไหมคะก็เป็นเพราะว่าพอเราเข้าใจแล้วว่าการเคลื่อนช้าๆน่ะให้เรามีสติตามทุกขณะเลยทุกขณะอย่างละเอียดมากเลยพอถัดมาวันถัดมาค่ะมือมันก็ยกแบบว่ามันเหมือนกับมันมีอะไรเป็นลมมันก็ดันมือเราขึ้นทั้งสองข้างแรงเนี่ยมันชัดมากเลยอ่ะคือมันเหมือนกับสองข้างเนี่ยมันจะไปด้วยแรงอะไรที่มันดันมือเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เรียกว่าอารมณ์ปิติอะไรนะคะอารมณ์ปิติลมปิติมีปิติแล้วมันจะเป็นในลักษณะมันมือมันเบาเหมือนขึ้นเองหรือมันจะลอยอย่างนั้นก็เรียกว่าปิติแต่เรารู้เรารู้อยู่ใช่เรารู้มากไงเรานั่งดูเลยนะคะมันเคลื่อนช้าๆเลยอ่ะเราก็นั่งดูเลยว่าโอ้มันเหมือนก็มีลมที่มันดันมือเราเคลื่อนขึ้นนั่นแหละต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกแล้วมันจะมีสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะมันจะบังเกิดให้เรารู้เราเห็นแต่อันนี้เป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของสมาธินั่นเรียกว่าอารมณ์สมาธิค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงพ่อนมัสการลาค่ะได้เจริญจ้ะก็คุยต่อเรื่องตะกี้กันนะครับพ่อคุยตัวรู้เพราะคนเราถ้าเราฝึกรู้อยู่ตลอดมันจะทำให้เราไม่คิดอะไรตัวรู้นั่นแหละคือพ่นเนี่ยฝึกเพื่อจะตั้งตัวผู้รู้นี่ก็เช่นเดียวกันทำตัวรู้นี่ให้ติดต่อกันติดต่อกันก็จะสติพอตัวรู้ติดต่อแล้วความอารมณ์อะไรอารมณ์ภายนอกก็เข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เพราะอารมณ์รู้นี่มันขวางอยู่ใช่พอตัวรู้เป็นก็เหมือนว่าเจ้าของบ้านอยู่บ้านน่ะอะไรเข้ามาเราก็รู้หมดเราก็เห็นหมดที่เข้ามาไม่รู้นี่ส่วนมากแค่ข้องไม่ได้อยู่บ้านก็หมดเข้าบ้านก็ไม่รู้เรื่องมารู้อีกทีหมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกกันนี่ที่เขาให้ฝึกว่าฝึกให้ชำนาญฝึกให้ชำนาญฝึกสมาธิเมื่อมีสมาธิก็มีเป็นวิปัสสนาก็มีสายมาจากจังหวัดชลบุรีนะครับโยมนุชอาจารย์เริ่มสุขโยมท่านครับหลวงพ่ออาจารย์เริ่มบอลจ้ะโยมอยากจะถามว่าโยมเดินไปเหยียบจัดหรือแบบฆ่าสัตว์โดยไม่ได้เจตนานี่จัดเป็นผิดศีลไหมครับหลวงพ่อไม่ผิดหรอกเพราะเราไม่ได้เจตนาเราเจตนาเราจะเดินไปทำงานหรือไปทำอะไรอย่างนั้นพระบิณฑบาตก็ผิดหมดโยมเหยียบมดเหยียบปลวกอะไรอ่ะแต่เจแล้วอยากจะถามหลวงพ่ออีกว่าเวลาโยมคิดเกลียดใครหรือไม่ชอบใครนี่โยมมีสติตามรู้นี่ถือว่าผิดไหมครับหลวงพ่อบาปไหมครับไม่บาปดีสิตามรู้ตามให้แต่ว่าเราไม่ได้แสดงออกทางกายทางวาจาเราดับได้ไม่บาปแล้วโยมอยากจะถามว่าเวลาโยมนั่งสมาธิอะครับแบบจิตมันชอบออกไปแล้วกลับมาออกไปแล้วกลับมาอย่างนี้หรือพยายามต่อไปจะได้นะครับหลวงพ่อนั่นแหละก็ต้องพยายามให้รู้มันทันอย่างนั้นแหละพอมันออกไปเรารู้ตัวก็ดึงกลับมามันรู้ตัวแล้วเราก็ดึงกลับมาพอมันมานะเข้าก็เดี๋ยวมันจะไม่ค่อยไปหรอกมันจะนานไปทีนึงเพราะเรารู้ทันมันไงครับนมัสการครับหลวงพ่ออ้าวเจริญพรจ้ะแสดงว่าจะจิตออกนี่รู้ทันมันไม่ออกเนี่ยครับถ้ารู้ทันก็ไม่ไปก
ส่วนมากที่เรารู้ที่ออกไปคิดน้องคิดนี่เรารู้ไม่ทันพอรู้ทีไรก็คิดแล้วครับนึกแล้วบางทีนั่งสมาธิชั่วโมงนี่บางทีสงบได้นิดเดียวออกนั้นก็ออกไปมากกว่าออกมากกว่าสงบเพราะฉะนั้นที่นี้ถ้าเราพยายามฝึกนักเข้านั่งนักเข้าปฏิบัติบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะทำให้เรานี่รู้ไวขึ้นครับรู้ไวเลยรู้ไวแล้วก็ดับไวขึ้นมันจะไวขึ้นอ่ะจะทำให้ไวขึ้นเพราะทุกวันนี้ความเกิดมันไวครับความดับมันช้าเพราะเราชำนาญในการเกิดมันไม่ชำนาญในการดับครับแต่ทีนี้เราที่จริงเกิดกับดับเนี่ยมันเท่ากันครับมันเท่ากันนั่นแหละแต่เรามันไปถนัดในการเกิดครับในการดับเราไม่ถนัดเรียกว่าไม่ทันก็เลยไม่ทันไม่ทันความคิดเลยก็ทีถ้าเราฝึกนักเข้าเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทันค่อยทันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราประพฤติปฏิบัติมันก็ขึ้นอยู่กับความขยันนี่กันเนี่ยความขยันถ้าเราขยันมันก็จะไปในทางนั้นแต่เราปล่อยเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยมันก็จะไปเรื่อยเพราะมันหาที่เกาะหาหลักไม่ได้ก็มันจิตเรามันชอบเกิดมันอยู่ได้เพราะความเกิดเกิดทีนี้ถ้าดับแล้วมันก็จะอยู่ไม่ได้ก็มีสายมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับโยมนบอาจารย์เริ่มสุขโยมเจริญสุขโยมครับเมื่อชานจะเจริญพรญาติโยมมีอะไรเหรอขออนุญาตเรียนถามปัญหาอาจารย์สองสามประเด็นถามอะไรอย่างปัญหาสำคัญคือที่พระอาจารย์ได้คุยเรื่องผู้รู้เมื่อกี้น่าสนใจมากประเทศท่านเมตตาเรื่องสติปัฏฐานสี่ในช่วงต่อมาไม่ค่อยชัดจะโยมไม่ค่อยชัดจ้ะอีกหนึ่งในเรื่องผู้รู้กับผู้ในเรื่องถูกรู้ถูกถูกรู้อายมคุยต่อไปผู้รู้กับถูกรู้ใช่ไหมผู้รู้กับผู้ถูกรู้สิ่งที่เกิดเป็นเสียงธรรมรมเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ให้ทำสติยังไงในสี่ประธานสี่นี่หลวงพ่อต้องไปปรุงแต่งตัวรู้อีกหรือเปล่าหรือรู้เฉยๆนะขอความกรุณาให้รู้รู้แล้วกับถูกรู้เราตั้งแต่ตัวผู้รู้นะเราต้องปรุงแต่งไหมครับหรือปล่อยมันปล่อยว่างหรือวางเฉยอ๋อถ้าเรารู้ว่ามันคิดในทางไม่ดีเนี่ยสมมติเนี่ยเรารู้ว่ามันคิดไม่ทางไม่ดีเราก็ไม่ต้องรู้ไม่ให้มันคิดเลยดิเรารู้ดับมันรู้ว่ามันคิดไปในทางไม่ดีมันคิดแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วเราก็ปล่อยวางมันแต่ถ้าหากว่าเรารู้ไม่ทันเนี่ยปล่อยให้มันคิดอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยมันก็จะไม่จบทีนี้พอมันไม่ได้กระทบอารมณ์อะไรมันก็จะรู้มันก็จะคิดต่อไปเพราะเราดับมันไม่ได้ไงไอ้ที่เราให้รู้ทันนี่ก็เพื่อต้องการจะดับมันจะคิดดีแล้วครับเราต้องดับด้วยนะถ้าคิดดีถ้าเราอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราถ้าเราไม่คิดเราก็อุเบกขาซะเราก็วางเฉยแต่ถ้าเราจะปล่อยเราจะคิดอะไรเราก็รู้แล้วมีจดหมายมาจากมายังอยู่เปล่าโยมยังอยู่เปล่าโยมดับแล้วนะก็มีจดหมายจากคุณนัทกทม.นะครับเขียนมาว่าอยากทราบว่าทำสมาธิจิตสงบแล้วเข้าถึงวิปัสสนาอยากจะทราบว่าอาการของวิปัสสนาเป็นอย่างไรพอวิปัสสนาเพราะจิตเขาก็รู้ตลอดเลยรู้เป็นหนึ่งพอจิตเรามันไปคิดโน่นคิดนี่เขารู้ฐานหมดจิตเราสงบแล้วก็มันก็จิตมันปล่อยวางแล้วคือว่ากายเคลื่อนไหวอะไรก็รู้ฐานจิตเคลื่อนไหวไปคิดอะไรเราก็รู้ฐานหรือว่าจิตตานุปัสสนาคือรู้จิตคิดดีคิดไม่ดีอย่างเงี้ยคือว่าจิตเป็นหนึ่งไงจิตเป็นไอ้ตัวรู้เป็นใหญ่แล้วอะ
ถ้าตัวรู้เป็นใหญ่แล้วมันก็ไม่ไปคิดอะไรใจมันก็ว่างใจมันก็สงบทีนี้พอใจพอมันรู้ถ้าเป็นหนึ่งพอตัวรู้เป็นใหญ่แล้วมันคิดอะไรไม่ได้มันจะเป็นอะไรล่ะมันก็ว่างอย่างพระอริยะเจ้าที่ท่านไม่เกิดเพราะจิตมันไม่ไปเกาะอะไรไม่ได้ไปคิดอะไรมันก็เกิดไม่ได้เพราะเกิดไม่ได้เพราะจิตที่มันจะเกิดได้มันต้องสัมผัสมันต้องผสมไอ้สิ่งที่มันไปทำมาหรือว่าไปรู้ไปเห็นมามันจึงจะคิดมันจึงจะอยู่ได้ก็บอกว่าจิตเราเนี่ยมันต้องอาศัยลักษณะรูปลักษณะมันจึงจะตั้งอยู่ได้แต่มันจะตั้งของข้างตัวมันเองมันตั้งไม่ได้แต่ว่ารูปลักษณะอะไรที่มันจะคิดที่มันจะปรุงแต่งทีนี้ถ้ามีวิปัสสนานี่ก็เรารู้ทันอยู่เนี่ยรู้ทันก็ได้พอรู้ทันมันก็คิดอะไรไม่ได้ก็ถือว่ารู้ทันนี่ทำให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาอยู่ก็ปัญญาก็คือตัวรู้เข้าไปรู้ทันนะก็เรียกว่าปัญญาปัญญาครับปัญญาหรือญาณก็ได้ที่เข้าไปรู้เราโยมก็จะยินนะครับเพราะว่าเราตั้งตัวรู้ว่ามันคิดอะไรนะอะไรนี่คือตัวพิจารณาทำให้เกิดวิปัตนาใช่ไหมครับคือตัวปัญญาวิปัตนาก็คือตัวปัญญานะครับธรรมะคือความสงบคือสมาธิครับก็นั่งกับก็คุยเรื่องวิปัตนาต่อพอเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามมาฝึกเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆบางทีถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็มันใครพูดอะไรบางทีมันก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะบางทีอธิบายมันบางอย่างมันก็อธิบายยากถ้าเรามาประพฤติเองมาปฏิบัติเองเรารู้เองเห็นเองเนี่ยบางทีก็จะง่ายจะเข้าใจง่ายเพราะอะไรเพราะว่าใจเรามันพอมันสงบแล้วมันจะทำให้เกิดปัญญาใจถ้ามันยังละความสงบไม่ได้ในใจมันยังคิดมันจะสงสัยไปเรื่อยสงสัยว่าสิ่งนี้เป็นยังไงสิ่งนั้นเป็นยังไงมันจะไปเรื่อยทีนี้ถ้าเราเอาใจของเราอยู่หรือว่าเราสงบได้เนี่ยมันก็จะเอาไปพิจารณาอะไรมันก็ง่ายขึ้นมันจะเข้าใจขึ้นก็แสดงว่าที่เราฝึกนี่ต้องการให้รู้ทันตัวที่นึกคิดใช่ไหมฮะก็ที่เราฝึกนี่ก็เพื่อต้องการจะให้รู้ทันความที่เราคิดให้รู้ทันความคิดนั่นแหละปกติที่เราไม่ฝึกเราไม่รู้เลยว่าคิดอะไรไปบ้างครับมันไปเรื่อยใช่ไหมในลักษณะนั้นครับก็มีสายมาจากพิษณุโลกครับเจริญสุขโยมเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะคือว่าดิฉันอยากจะถามเจ้าค่ะว่าดิฉันนั่งกรรมฐานนะเจ้าคะก็นั่งก็ฝึกที่บ้านนะเจ้าค่ะจ้าจ้าพอเรานั่งได้ไปวันที่สองสามนั่งไปก็พุทโธพอนั่งไปได้สักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงอะเสียงบนบ้านนะเจ้าคะเหมือนเป็นสัญญาณว่ามีเสียงดังบนหลังคาบ้านเหมือนมีคนอยู่บนหลังคาบ้านแล้วก็จะเลาะข้างฝาเจ้าคะจ้าเลาะแล้วก็เป็นเสียงดังเสี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เลาะมาแล้วก็มาตรงหน้าที่นั่งห้องพระแล้วก็เสียงเหมือนมันดังมากเราก็เอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยมีครูบาอาจารย์แต่ว่าก็พุทโธพอดีแม่เสียไปแล้วเราก็จะฝึกสมาธิเพื่อแผ่บุญแผ่กุศลไปให้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอยากจะถามพระคุณเจ้าเจ้าค่ะว่าเสียงที่ดังอันนี้มันเป็นเพราะอะไรจ้ามันฮัลโหลมันดังยังไงโยมมันดังแบบอ๋อดังเหมือนว่าดังเหมือนนั่งประมาณห้าทุ่มดังเหมือนคนมาอยู่บนหลังคาบ้านแต่ไม่มีใช่ไหมแต่ไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะแต่เพราะว่าตอนนี้ค่ะแต่ไม่มีคนจ้าก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราฝึกนั่งเพื่อให้ใจสงบเจ้าค่ะจ้าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรโยมอันนี้มันเป็นเพิ่งอารมณ์สมาธิฝึกต้นมันก็จะมีสิ่งโน้นเกิดสิ่งนี้เกิดเรามีหน้าที่อยู่รู้อย่างเดียวว่าอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นแหละรู้แล้วก็เฉยจ้ะรู้แล้วก็เฉยเดี๋ยวเสียงน้ำมันก็จะดับไปเองไงโยมเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าเอ๊ะ
เรากลัวกลัวว่าบางคนบอกท่านนั่งแล้วไม่มีครูบาอาจารย์กลัวจะเข้าตัวแล้วเราจะเสียสติเป็นเลยแบบนี้เจ้าค่ะอ๋อถ้าเรารู้ตัวอยู่เสมอจะไม่เสียสติเรารู้ตัวรู้ตัวอยู่ว่าเสียงดังมันเกิดขึ้นนะเราก็รู้ว่าเสียงเกิดขึ้นมันดับไปเราก็รู้มันดับเจ้าค่ะแต่ว่าเราก็นึกเอานี่แหละธรรมะพุทธเจ้าสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิต้องคุ้มครองเราแต่ว่ามันเกิดบ่อยอะเราก็นึกกลัวแบบกลัวจะอะไรสติตะลืดอะไรแบบนี้เจ้าค่ะอ๋อโยมยังกลัวอยู่มันยังไม่ข้ามอารมณ์ยังไม่ข้ามโยมต้องไม่กลัวต้องทำจนมันไม่กลัวเดี๋ยวมันก็จะดับเดี๋ยวเที่ยงนั้นก็จะดับจ้ะแต่ถ้าโยมไม่ข้ามนะโยมยังกลัวอยู่โยมยังไม่ข้ามนะมันก็จะเกิดอยู่แค่นั้นแหละเจ้าค่ะแต่ว่าจะเกิดอะไรกับตัวเรามาเจ้าค่ะเราก็พุทโธแต่ว่าไม่เกิดไม่เกิดไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนกันจ้ะไม่ต้องไปกลัวค่ะก็อยากจะถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ครั้งที่สองก็เป็นเหมือนกันอะรอข้างขวาแล้วก็มาอยู่จุดตรงหน้าหิ้งพระโกงกับตัวเราอะไอ้เกิดจะเป็นเพราะอะไรเราก็ลืมตาแล้วก็มองเลยก็พุทโธมีสติอยู่แต่ว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะบางทีเนี่ยนายโยมพอเรานั่งสงบบอกจิตมันจะสงบเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมีเสียงโน้นเข้ามามีเสียงนี้เข้ามาค่ะจะให้เราไม่สงบไงจะให้เราออกไปคิดออกไปสงสัยว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรเนาะมันเป็นอะไรเนาะถ้าเราควบคุมสติไม่ได้มันก็คิดไปเลยคิดเตลิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เลยแต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรหรอกโยมใจมันพอมันจะเริ่มสงบมันจะมีสิ่งต่างๆเข้ามาปรากฏอย่างนั้นเนี่ยแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวจ้ะแบบนี้เป็นพวกอะไรแบบไม่เราก็ไม่สามารถจะใช้คำศัพท์ไปถูกคือเหมือนมีมาหรือมีอะไรที่จะทำมาอะไรอย่างนี้หรือเจ้าคะก็นั่นแหละก็พวกมารในจิตใจเรานั่นแหละมาขวนเราจะไม่ให้เรานั่งสมาธิไงอ๋อก็เพิ่งนั่งนะพอดีแม่เขาเป็นเจ้าหญิงนิทาเราดูแลแม่มา5ปีซึ่งดูคนเดียวมาตลอดแต่ตอนนี้พอเรามีเวลาเราอยากจะนั่งสมาธิตรงนี้พุทโธแต่เรารู้ลมหายใจเข้าออกตลอดก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กลัวแบบเราจะสติเราจะตะเลิดไม่ตะเลิดหรอกถ้าโยมทำใจให้อยู่กับตัวอยู่เสมอไม่ตะเลิดหรอกแต่ถ้าว่าถ้าโยมไปกลัวหรือถ้าโยมไปสำคัญมั่นหมายนั่นแหละมันจะตะเลิดจ้ะอะไรนะเจ้าคะถ้าเราไปกลัวหรือเราไปสำคัญมั่นหมายว่าเสียงนี้ที่มานี้จากวิญญาณโน้นมั่งวิญญาณนี้มั่งมันจะทำให้จิตเราตะเลิดทีนี้ถ้าเราว่าเรารู้ตัวเราอยู่เสมอว่าเสียงมันเกิดนะเราก็รู้ว่าเสียงเกิดถ้าสงสัยก็ลืมตาดูโยมลืมตาดูมันมีอะไรไหมไม่มีแต่เสียงถ้าไม่มีก็แสดงว่าจิตเรานั่นแหละมันหลอกเราอ๋อจิตเราอะไรมันหลอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งจะฝึกนั่งนะมันเหมือนมีคนมาเดินแล้วมีเล่นมาปี๊เหมือนคนเอาหนังกระติกมายิงตรงฝาบ้านแบบเนี้ยปล่อยเขาปล่อยเขาถ้ามันดังเราก็รู้ว่ามันดังแค่นั้นแหละจ้ะแต่ก็พูดโทตลอดจ้ะเราก็พูดโทของเราไปเรื่อยไปจนฝาเสียงนั้นเงียบเราก็รู้ว่าเสียงนั้นเงียบจ้ะเท่านั้นแหละตอนนี้ก็เดี๋ยวขอปรึกษาอีกเรื่องนะคะคือลูกชายเหมือนกันลูกชายอายุ22แกก็นั่งสมาธิแกก็บอกว่าแม่คืออยู่กับลูกที่บ้าน2คนแกบอกว่าเวลาหนูนั่งสมาธินะแม่เหมือนมีคนเดินอะเดินอะแกก็ไม่รู้ว่าอะไรแกก็นึกกลัวเหมือนกันก็คุยกัน2คนแม่ลูกอะแม่มีอะไรพอนั่งสมาธิทีไรจะมีคนมาเดินอะเดินเข้าหาเขาอะก็บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกเราก็อยากจะศึกษากับคนที่ก็มีความรู้ในด้านนี้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะแล้วลืมตาดูมีไหมเขาไม่รู้เหมือนกันเอาต้องบอกใหม่นะโยมนะถ้าบอกว่าถ้าสงสัยเราก็ให้ลืมตาดูสักแวบหนึ่งดูว่ามีจริงไหมแต่ถ้าไม่มีจริงก็ไม่ต้องเชื่ออันนั้นเรียกว่าจิตมันหลอกเราจ้าแต่ว่านั่งพุทโธไปตลอดนะเจ้าค่ะรู้ลมหายใจเขาออกตลอดจ้านั่นแหละพอใจเราพุทโธแล้วพอใจเราเริ่มจะสงบมันจะมีสิ่งต่างๆเข้ามาปรากฏอย่างนั้นนะจ้าเหมือนเป็นมารใช่ไหมเจ้าค่ะจ้าไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปสงสัยให้นั่งไปเลยนะเจ้าค่ะจ้านั่งต่อไปอ๋อคือเดี๋ยวฝึกสายเรื่องนะเจ้าค่ะคือว่าระหว่างที่แม่ป่วยอย่างเงี้ย
แม่เป็นเจ้าหญิงนิทราป่วยอยู่แบบนี้นะแล้วตอนนี้ดึกกลางคืนดึกๆเนี่ยมันมีเสียงมันเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่าอยู่ข้างล่างเขามาเคาะมาตบหน้าต่างเราระดับสนิทได้ตื่นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เรารู้ว่าคงคนหรือเป็นสิ่งไม่ดีเราก็ไม่รู้ลูกสวดมนต์อ่ะลูกสวดมนต์แล้วเราคิดว่าคำสั่งสอนหรือมนต์คาถาเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องคุ้มครองเราถามว่าเรากลัวไหมเราก็กลัวแต่ว่าคาถาเนี่ยต้องคุ้มครองเราซึ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้มาตลอดระหว่างที่ดูแม่นี่เจ้าคะจ้าจ้าเอาแม่แกเวลาแม่แกเป็นอย่างเงี้ยกลางคืนเนี่ยแกหลับเหมือนเจ้าหญิงนิทราแกไม่มีความรู้สึกอะไรบางครั้งนะกลางคืนนะแกก็ลืมตาขึ้นมาแบบจ้องเราแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเราก็ว่าเออไม่เป็นไรเราสวดมนต์ทุกวันให้คุ้มครองเราแต่ตอนนี้ยังอยู่ไหมโยมตอนนี้ยังอยู่ไหมตอนนี้แม่เสียไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนนี่เจ้าค่ะอ๋อเสียไปแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ว่าลูกตั้ง10คนนะมีดิฉันดูอยู่คนเดียวกับลูกชายเพราะทุกคนก็ไม่ว่างไม่มีเวลาทำไม่ได้แล้วแบบเนี้ยจ้ะก็เราคิดว่าเออแม่เลี้ยงลูกมาเยอะเนาะเราต้องดูแม่ดีเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำในชีวิตเราต้องทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก็ภูมิใจที่ได้ดูพ่อกับแม่จนวินาทีสุดท้ายจ้ะก็ดีแล้วก็อนุโมทนาด้วยจ้ะก็ดีแล้วล่ะจ้ะจ้ะแล้วก็ตอนนี้ก็ผมไม่กล้านั่งแล้วนั่งแล้วแบบมันมีเสียงมาอะไรแบบนี้เจ้าค่ะเลยเราไม่มีพื้นฐานเรากลัวเหมือนกันอ๋อถ้าโยมกลัวโยมก็จะอยู่แค่นั้นเนี่ยมันก็ไม่ก็จะไม่ก้าวหน้าไปโยมอ๋อแต่นั่งต่อไปได้จ้าแต่นั่งต่อไปได้จ้าที่จริงไม่มีอะไรหรอกอ๋อจ้าจ้าจ้าจะได้เราจะได้ทำสมาธิต่อเพราะว่าเราอยากมีพื้นฐานตรงนี้จ้าถ้าไม่ทำต่อมันก็อารมณ์นี้มันก็ไม่ข้ามโยมเวลาโยมไปทำใหม่เดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็เกิดขึ้นอีกจ้าแต่ว่ามาหน้ากลัวมากเลยอ่ะเราก็ลืมตาดูแล้วก็เงียบนะตอนนี้นั่งพักเออหยุดเถอะเราไม่รู้เหมือนกันว่ากลัวไม่มีอะไรเราเกี่ยวก็ทำต่อไปไม่เป็นไรนั่งต่อเลยได้นะเจ้าค่ะจ้าเพราะว่าอยากจะได้อยากจะทำใจบุญกุศลที่เกิดจะได้แผ่ไปให้แม่กับพ่อก็ไม่เป็นไรพอใจเราสงบเราก็แผ่ไปได้จ้ะเจ้าค่ะจ้าถ้างั้นนมัสการหลวงพ่อท่านนี้นะเจ้าค่ะจ้าจ้าเจริญพรจ้าก็มีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับก็เขียนมาว่าคุณพรทิพย์นครสวรรค์นะครับเขียนมาว่าเวลาทําสมาธิจะมีอาการน้ําหูน้ําตาไหลเป็นเพราะอะไรคะอันนี้เป็นอารมณ์ปิติบางทีนั่งแล้วพอใจเริ่มสงบแล้วบางทีน้ําหูน้ําตาไหลบางคนก็คนลุกคนพองบางทีก็เหมือนตัวใหญ่ถิ่นก็เหมือนตัวใหญ่มันตัวลอยอะไรทำนองนี้อันนี้ก็เป็นอารมณ์สมาธิพอนั่งแล้วพอจิตเริ่มสงบมันก็จะเริ่มเกิดอาการพวกนี้ก็มีปิติอันนี้อารมณ์ปิติอันนี้อารมณ์ปิติอารมณ์ปิติอันนี้ปิติกำลังเกิดขึ้นก็ต้องให้ทำต่อไปให้ทำต่อไปทำต่อไปก็มีสายมาจากนครราชสีมาโยมสมพรอาเจริญสุขโยมนมัสการค่ะจ้าจ้าจ้าเจริญพรค่ะตะกี้ที่ฉันได้ยินเขาเล่าเรื่องการนั่งสมาธิแล้วกลัวเมื่อก่อนนี้ฉันก็นั่งนะคะแล้วก็กลัวตั้งแต่อายุ20กว่านั่งมากลัวกลัวแล้วก็เลิกคนนึกอยากนั่งก็นั่งใหม่แล้วก็กลัวอย่างเงี้ยได้ยินเสียงได้ยินอะไรอย่างเงี้ยไปบ้างตอนนี้วันก็มันเดินให้เดินสติตามอย่างที่หลวงพ่อท่านแนะนำที่ว่าเดินจากหัวลงเท้าจากเท้าลงหัวนั่งก็ยังคิดว่าเอ๊ะจะใช่ไหมก็เคยนั่งแบบเขาเนี่ยนั่งกำหนดจิตพุทโธอยู่กับจิตกับอย่างนั้นเนี่ยทำอย่างนั้นแต่นี่มาเปลี่ยนมาทำเดินสติเนี่ยความกลัวก็หายไปเสียงก็หายไปนี่แต่เราจะไม่สนใจ
แล้วก็ความกลัวก็จะหาใจคือลองให้เขาลองทำนี่คืออยากให้เขาไม่ท้อแท้โดยเฉพาะนี่โอล้มมาหลายครั้งแหละสู้สู้แล้วก็ล้มคือสู้กับความกลัวไม่ไหวคือคนตาขาวมากจะไปอ่านหนังสือก็อ่านไม่ออกทีนี้ถ้าเราไม่ทำต่อนะอารมณ์พวกเสี่ยงพวกนั้นมันก็ไม่ข้ามหรอกโยมเราต้องทำให้ข้ามไปจะว่าไงโยมข้ามแล้วนะคะตอนนี้ข้ามไม่ได้แล้วแล้วก็ถึงนั่นแหละโยมเวลานั่งแล้วมันเกิดโน่นเกิดนี่ล่ะเราก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์เป็นเดินบ้างเสื่อมไปอ่ะนั่งถึงสงบแล้วว่างแล้วแต่เสื่อมไปเอ็มไม่รู้ว่าอีกนานไหมความว่างมันจะกลับมาอีกก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราทำนั่นแหละเราก็ยั่นแค่ไหนแค่นี้ละค่ะแค่นี้เลยค่ะขอกราบนมัสการค่ะจ้าวันดีจ้ะก็ได้สมาธิใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านอารมณ์เหล่านี้แล้วก็พอดีมันเป็นโลกีครับมันเลยเสื่อมได้กลัวโน่นกลัวนี่คือสมาธิก็เริ่มต้นอย่าเป็นอย่างนั้นครับพอเริ่มต้นพอเริ่มมีสมาธิเกิดแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่มีเสียงโน่นเข้ามาเสียงนี่เข้ามาทีนี้ถ้าเราไม่สนใจเสียงนี้ก็จะค่อยๆหายไปค่อยๆดับไปสติก็จะมากขึ้นเมื่อมีสติมากขึ้นเสียงก็อารมณ์อะไรเข้ามาเราก็จะรู้แล้วทีนี้รู้ทันรู้ทันแล้วพอรู้ทันมันก็จะดับพอรู้ทันมันก็จะดับมันจะเป็นอย่างนั้นพอที่มันเกิดนี่พออะไรมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไปสำคัญมั่นหมายหรือว่าไปกลัวเนี่ยมันจะยิ่งเกิดใจยิ่งเกิดใจยิ่งเกิดใจมันจะคิดใจนั่นแหละแต่ถ้าเราเลิกทำเราก็ได้แค่นั้นเนี่ยแบบไม่ผ่านเหมือนว่าเราเดินไปจะไปต่างจังหวัดเนี่ยครับแต่เราเดินไปแค่ถึงตำบลแล้วเราก็กลับครับไม่ถึงจังหวัดไม่ถึงจังหวัดแล้วไปเดินแค่ไปถึงตำบลแล้วเราก็กลับครับเราก็อยู่แค่นั้นเนี่ยก็อยู่ได้เราต้องพยายามให้เดินให้เลยไปให้ถึงจังหวัดได้นั่นแหละก็ต้องให้มีความอดทนมากกว่าเก่าจริงๆจะเดินไปได้ครับจริงๆจะข้ามไปได้ครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรานั่งสมาธิอะไรมันเกิดเนี่ยถ้าเราเลิกทำเลยเรากลัวเราก็อยู่แค่นั้นเนี่ยจิตเราก็อยู่แค่นั้นเนี่ยไม่แข็งขึ้นมาไม่ไปไหนก็ไม่ไปไหนเราก็อยู่ได้แค่นั้นเองบุญสูงสุดเราได้แค่นั้นเนี่ยคุณทำสมาธิแต่ถ้าเราเสี่ยงอะไรเข้ามาแล้วก็กำหนดรู้ว่าอันนี้มันเสี่ยงอะไรเสี่ยงข้างขวาดังหน้าต่างดังประตูดังหรือว่าอะไรกึกกักเราก็รู้แล้วก็เฉยรู้เฉยพอนักเข้ามันก็ดับพอดับแล้วมีอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วก็ทีนี้เราก็จะแก่กล้าขึ้นแหละเราก็จะข้ามได้ก็ค่อยข้ามไปได้เพราะฉะนั้นแล้วการทำสมาธิเนี่ยต้องอาศัยตบะความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นให้มากๆเมื่อเราทนได้เท่าไหร่จิตเราก็จะเริ่มแข็งมากแค่นั้นทีนี้ส่วนคนเราส่วนมากที่พอเห็นอะไรพอได้ยินอะไรแล้วเราไม่ทำต่อนี่จิตอ่อนครับจิตอ่อนพอกระทบอะไรแล้วมันไหวครับมันกระเพื่อมมันไหวมั่งครับก็ทำให้เรานี่ทำสมาธิต่อไปไม่ได้ครับแล้วทำได้แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็จึงได้ว่าการปฏิบัติการทำสมาธิเนี่ยให้มีครูมีอาจารย์ครับจะได้เคยบอกไว้ว่าแนะนำว่าอันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็จะทำให้เหล่านี้ข้ามอารมณ์นั้นไปได้ก็ขณะที่มีเวทนาทุกข์มากนะครับอย่างนั่งสมาธิหรือยืนสมาธิมันเวทนาทุกข์เหลือเกินนี่ทำไงใจมันผ่านเนี่ยยอมจะติดตรงนี้มันจะท้อถอยเราก็ถ้าเรายังไม่แก่กล้ามันนั่งสมาธิมันเจ็บปวดเราก็ขยับสิขยับใหม่ขยับไม่มีสตินำก่อนใช่ไหมครับให้มีสติขยับเป็นท่าอื่นนะนั่งท่าขัดสมาธิมันปวดนั่งไม่ถึงกำหนดที่เรากำหนดไว้เราก็มานั่งผะเพียบนั่งให้เปลี่ยนกิริยาบทให้เปลี่ยนที่นั่งใหม่ทีนี้พอเราทำนักเข้าเนี่ยพอจิตมันเริ่มเป็นสมาธิมันก็อยากจะดูความปวดอยากจะทนความปวดอยากจะลองทนดูเนี่ยลองสู้ดูเงี้ยมันจะก็ค่อยๆแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆแก่กล้าไปขยับจากแรกๆก็ต้องขยับก่อน40แล้วมัน45นาทีค่อยๆเลื่อนไปนะครับ
จนทนได้ครับจนทนได้เพราะส่วนมากถ้าบางคนพอปวดแล้วออกเลยออกเลยจะเป็นส่วนมากก็อย่างนั้นส่วนมากพอปวดแล้วออกเลยเราก็ได้แค่นั้นนะดิเราก็นิวรณ์มันก็เข้ามาใช่เราออกไม่เป็นไรเราเปลี่ยนท่านั่งใหม่เรากำหนดนั่งชั่วโมงสมมติเรานั่งชั่วโมงแล้วก็พอนั่งได้ครึ่งชั่วโมงมันปวดแต่แล้วเนี้ยเราก็เปลี่ยนท่านั่งใหม่เปลี่ยนมาปรับเพียบใช่ไหมครับครับจึงได้บอกว่าให้ทำสมาธิให้ทำกโมครับใจโมมากลากไปก็มีสายมาจากสมุทรปราการนะครับโยมคนึงนัดอาจจะเริ่มสุขโยมคนึงนิดนมัสการค่ะหลวงพ่ออยากจะว่าตอนนี้หนูเจริญกรรมฐานจนถึงแล้วคราวนี้หนูอยากทราบว่าถ้าหนูไม่มีครูบากับอาจารย์ค่ะหลวงพ่อเราจะทำต่อไปได้ไหมคะหลวงพ่อที่ทำให้สมาธิไม่เสื่อมอะค่ะอ๋อถ้าเราสงสัยอะไรแล้วก็โทรมาท่านอย่างเงี้ยโยมมาท่านอย่างเงี้ยจ้ามาท่านอย่างเงี้ยมาจะได้ให้สงสัยไงค่ะแล้วสมาธิเราจะได้ก้าวหน้าค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกๆอยู่ในขั้นที่ว่าแบบรู้ว่าเกิดดับมันไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนนะคะลูกก็ปล่อยผ่านไปตลอดคือหมายถึงขั้นนี้แล้วค่ะหลวงพ่ออืมก็นั่นแหละก็ดูไปอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวตนหรอกไอ้ที่มันมีอ่ะพอไอ้ที่มันมีเพราะเราเชื่อมันเราทำตามมันมันเลยมีถ้าเราไม่ทำตามมันก็ไม่มีหรอกค่ะหลวงพ่ออ่ากราบนมัสการนะคะหลวงพ่อจ้าเจริญพรจ้าก็หลวงพ่อก็คุยต่อครับคุยอารมณ์ต่อจากที่นี่คีคุยเรื่องเรื่องสมาธินะครับเรื่องเวทนานะครับเรื่องนั้นก็มีอีกทางไหมเขาหมายความว่าถ้าเราจะทนยอมเที่ยวถวายที่เรานั่งไว้มันตายให้มันตายไปอย่างเงี้ยได้ไหมแต่ว่านั้นมันต้องคนที่เขาทำมาจนมากๆ ก่อนเขาจึงจะยอมได้แต่ว่าคนถ้ายังไม่ถึงยังไม่อยู่เขาทำไม่ได้หรอกเขาก็ยังกลัวแค่อารมณ์อะไรเข้าผ่านมาเสียงอะไรผ่านมาเขาก็ยังระแวงว่าจิตเขายังอ่อนอยู่เราต้องฝึกให้จิตของเราเนี่ยเข้มแข็งถ้าจิตของเราแข็งแล้วเนี่ยเราจะนั่งสัก 2-3 ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนั่ง 2-3 ชั่วโมงเขาก็ทนได้เพราะเวทนานี่มันต้อง4ชั่วโมงไปแล้วมันจึงจะดับได้ดับได้จึงจะดับได้ถ้ายังไม่ถึง4ชั่วโมงมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยคือไอ้ที่ดับได้หมายถึงว่าเรารู้แล้วว่าเวทนาเนี่ยมันปวดที่สุดของมันอยู่แค่นี้มันจะไม่ได้ปวดมากไปกว่านี้แล้วเราก็ทนได้เมื่อเราทนได้ก็นะครับเขาก็อันนี้เวทนาก็จะค่อยๆผ่อนลงไปเองก็มีตายมาจากนครราชสีมาครับเจริญสุขโยมครับหลวงพ่อครับจ้าเจริญพรจ้าคือผมอยากจะทราบว่าคนที่เคยบวชเป็นพระนะครับผมจ้าทีนี้เกิดเขาทำผิดพลาดจนกระทั่งทำขาดจากความเป็นพระเนี่ยครับผมเขาศึกมาแล้วหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยเขาจะสามารถปฏิบัติธรรมให้มันรู้ธรรมได้บ้างไหมครับผมอ๋อถามว่ารู้ได้ไหมก็คงจะยากหน่อยอะถ้าทำผิดเนี่ยนะแต่ก็อาศัยว่าเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้มีสิ้นไว้ให้มีสิ้น5ไว้ก็จะรู้ไหมว่ามันก็รู้แต่ว่ารู้แล้วเพราะว่าใจเขาเคยแพ้แล้วนะโยมใจเขาเคยแพ้แล้วมันก็จะอ่อนนะมันก็จะแพ้ส่วนมากมันจะแพ้ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเขาทำไปเรื่อยๆยังน้อยเขามีศีล5ไว้ที่ระดับจ้าก็ยังดีเขาเคยบวชเขาไปทำผิดอะไรมาล่ะฮัลโหลดับเลยมันเป็นขาดจากการเป็นพิสูจน์ร้ายแรงมันก็ร้ายแรงแล้วทีนี้มันไม่มีติดบรรลุธรรมใช่ไหมครับแต่เราตาติดง่ายติดหน้าสามารถไปสวรรค์ได้ใช่ไหมครับก็พอหนักเป็นเบาไปได้เบาไปสวรรค์ได้ใช่แต่ที่ปรุนี่ไม่มีโอกาสเลยก็ไม่มีโอกาสแล้วขาดจากความเป็นพระแล้วก็เหมือนกับตานยอดด้วนกับตานยอดด้วนตานด้วนยอดด้วนแล้วก็ไม่มี
โอกาสที่จะแตกยอดได้ครับแต่ก็ยังน้อยก็ให้มีศีล5ไว้ศีลไว้แม่นก็จะได้พอหนักเป็นเบาไปครับก็ต้องก็มีตายไม่จากปฐุมธานีเนี่ยครับก็เจริญทุกโยมวันกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสององค์นะคะค่ะเจริญพรจ้ะหนูเคยมาปฏิบัติที่วัดสังฆทานนะตอนนั้นคือลูกชายเสียนะคะก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะค่ะก็เลยเอาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพระอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อสนองท่านอยู่ท่านก็สอนนะคะแล้วก็ได้มาฟังเทศกับครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านก็แนะนำให้ที่ดิฉันก็วันนี้ได้กระจ่างที่ท่านบอกกับญาติโยมที่โทรมาถามนะคะเรื่องได้ยินเสียงเรื่องอะไรเนี่ยพระอาจารย์เคยสอนว่าพิธีแก้ก็คือให้เราขยันสวดมนต์ค่ะให้ขยันสวดมนต์และจิตใจเราจะเกิดยึดแบบเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ที่พระอาจารย์บอกทุกคนวันนี้จริงทุกอย่างเลยเพราะว่ามันได้เกิดกับตัวดิฉันแล้วดิฉันก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำทุกคนนะคะการที่จิตเราวิ่งออกเราให้เรากลับมาแล้วก็พอเราปฏิบัติได้นานๆนะคะมันจะไม่วิ่งออกเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะถูกต้องจ้ะค่ะดิฉันแบบวันนี้ยิ่งได้ฟังท่านเพิ่มนะคะก็ยิ่งกระจ่างขึ้นมากแล้วก็จะได้มีกำลังใจปฏิบัติต่อไปอะค่ะจะทำต่อโยมทำต่อยังมีแรงอยู่ก็ทำต่อไปใช่จะได้จริงแต่วันนี้ปลื้มใจปราบปลื้มใจเกิดปิติอะค่ะที่ท่านได้ตอกย้ำอีกทีว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำยังไงแล้วก็อยากให้พี่ๆที่เขาถามมาเรื่องเขาได้ยินเสียงหรือเขากลัวน่ะก็คืออย่างที่พระอาจารย์แนะนำอ่ะถูกต้องแล้วก็คือความกลัวหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราท้อให้เรากลัวถูกต้องแต่ก็อยากบอกให้เขาว่าถึงคือเขาที่ไม่เชื่อมั่นคือเขาถือว่าเขาไม่ได้ไปมีครูบาอาจารย์อะไรฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครูบาอาจารย์ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละถ้าเรายึดมั่นกับท่านสวดมนต์บ่อยๆนะคะเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราก็จะไม่กลัวอะไรเหมือนที่ฉันเนี่ยพอลูกชายตายคนนู้นก็ถามว่ากลัวไหมกลัวไหมเห็นผีไหมเห็นนู่นเห็นนี่ไหมแต่ดิฉันไม่เห็นแต่ดิฉันสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีจริงและบุญกุศลที่เราทำให้เขาถ้าเรามีศีลเราปฏิบัติเราทำบุญบ่อยๆนะคะเขาได้รับค่ะลูกชายเขามาเนี่ยมาแต่เขามาแค่ในฝันนะเขาไม่เคยมาเห็นให้เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแต่ถามเขาว่าลูกได้รับบุญกุศลที่แม่ทำไปให้ไหมเขาบอกเขาได้ฮะแต่เขาก็จะนานๆเขาจะมาในจิตของเราที่ดิฉันคิดว่าสมาธิช่วยได้เนี่ยเพราะมันเยียวยาจิตใจให้เราแบบเกิดปัญญาอย่างพระอาจารย์พูดเนี่ยค่ะแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เราเป็นทุกข์เนี่ยได้ฮะก็ดีแล้วโยมก็ทำไปเรื่อยๆนะโยมนะปฏิบัติไปสาธุวันนี้นะรายการธรรมะสว่างใจนะครับวันนี้รายการที่เราได้หมดเวลาแล้วนะครับสาธุชนท่านใดมีข้อติหรือข้อชมขอแนะนำให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 นะต้องการจะรับชมย้อนหลังให้สามารถชมได้ที่ www.sbbtv999.tv นะสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกสายที่โทรมาหาขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้โยมได้ที่ข้อสงสัยอะไรก็ให้โยมประพฤติปฏิบัติไปไม่ต้องย่อท้อพอทำไปเดี๋ยวมันก็จะข้ามไปเองก็ขอบุญกุศลที่ขอบุญกุศลอันนี้ก็ขอจงเป็นพลปัจจัยญาติโยมมีความสุขมีความเจริญทำอะไรก็ให้ได้ตามท
ที่ใจต้องการหรือที่ใจปรารถนาทุกคนทุกท่านด้วยเทอญครับ